สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้คุณอยู่กับ Enneagram Hipster ในหัวข้อ Life Enneagram Detective ตอนนี้อุ๋งอิงอยู่กับคุณมิ้นด้วยนะคะข้างๆพร้อมหรือยัง1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยเป็นไงกันบ้างวันนี้ไม่รู้ว่าใครหยุดกันหรือเปล่านะวันเสาร์บางคนก็ยังทำงานกันอยู่นะคะทักทายกันหน่อยเนาะวันนี้แอดมินบีไม่อยู่นะคะแต่ว่าส่งเป็นอวตารของตัวเองมานะคะคุณแอดมินบีเรียนเชิญนะคะแอดมินบีมานะคะโอเคอ่ะ ให้แอดมินบีอยู่ข้างๆกันนะคะสามเกลอวันนี้ค่ะหัวข้อไลฟ์ของเรานะคะคือ Enneagram Detective หลายคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยจริงๆฉันเป็นลักอะไรแล้วดูตรงไหนบางคนก็เอ๊ะฉันดูตรงว่าเอ๊ะฉันเป็นคนที่เงียบฉันไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ๋าฉันว่าฉันเป็นลักห้าแน่เลยอ่ะหรือว่าเอ้ยฉันเป็นลักหนึ่งหรือเปล่าฉันเป็นคนเป๊ะมากเลยนะทำนู่นทำนี่ก็ชอบแบบจัดระเบียบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอ้ยฉันเป็นลักหนึ่งหรือเปล่าค่ะหรือว่าฉันชอบนอนฉันไม่ค่อยมีแพชชั่นเนี่ยฉันสรุปได้แล้วไหมว่าฉันเป็นลักเก้าเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วคนแต่ละลักเราแยกกันตรงไหนจริงมันจะมีแก่นอะไรบางๆตรงกลางนี่แหละที่บางคนอาจจะยังหาไม่เจอใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์ทิ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านแต่ถ้าตอบได้หรือตอบไม่ได้เดี๋ยวว่ากันแล้วก็วันนี้มีของแจกด้วยเป็นของล้ำค่านะคะอันนี้เป็นหนังสือนะคะเรื่องเดี๋ยวทายอินก่อนนะคะบารมีและการปล่อยวางนะคะทายอินลูกอันนี้ขั้นไว้แล้วนะคะก็แสดงว่าตอนนี้อ่านอยู่เนาะเล่มนี้ดีมากๆนะคะเหมือนเห็นคนไปขึ้นพาเนลให้เราดูเลยนะคะใช่ค่ะเป็นบทสนทนาระหว่างอาจารย์สันติกะโลกับเพื่อนๆศูนย์ต่างๆเนาะศูนย์ตัวศูนย์หัวศูนย์ใจมีครบนะคะก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มนึงค่ะตอนนี้ก็ยังอ่านกันไม่จบเนาะแต่ว่าก็ไฮไลท์ของเล่มนี้ก็คือการที่มีแพนเนลอ่ะเราจะได้อ่านเป็นการเปิดโลกภายในของเพื่อนๆแต่ละลักอะไรอย่างงี้นะคะเผื่อแบบบางคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปขึ้นพาเนลเนาะขึ้นพาเนลหมายถึงว่าเราไปอบรมนพลักษ์อะค่ะแล้วเราไปเห็นเพื่อนๆแต่ละรักรวมถึงตัวเราเนี่ยไปขึ้นพาเนลกับคนร่วมรักร่วมรักร่วมศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยนะคะแล้วเราก็จะเห็นพลังงานว่าเฮ้ยมันมีความคล้ายคลึงกันตรงไหนหรือว่ามีความต่างกันตรงไหนใช่เพราะว่าถ้าเรารู้สึกเอ้ยมันไม่ใช่เลยอะเราก็จะแบบว่าต้องเกิดอาการอยากดีตัวเองออกมาแล้วไปหาหลักอื่นๆที่มันเป็นของเราต่อเนาะใช่ค่ะคือการศึกษาเรื่องนพลักษ์นี่เราต้องมีเคสสตัดดี้อ่ะเราต้องสังเกตตนเองแล้วก็ลองสังเกตตนเองมองผ่านสายตาจากผู้อื่นด้วยอะไรอย่างนี้นะหลายๆปัจจัยนะคะทักทายกันหน่อยมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยก้มๆอยู่นี่ก็คือดูคอมเมนต์อยู่นะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแป๊บนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตีเข้ามาแล้วนะสวัสดีสสดอ๋อเดี๋ยวอ๋อคืออ๋อน้องคองอ๋อน้องค้างไปน้องคองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็วันนี้มาดูไลฟ์นี้ไม่ได้ฟันธงว่าคุณจะหารักเจอนะแต่ว่าเรามาดูว่าเอ้ยจริงๆมันแยกกันยังไงอะเพราะเราก็บอกทุกๆครั้งนะว่าเราเนี่ยไม่สามารถฟันธงได้ต้องให้คุณเป็นคนระบุเองเนาะเราก็อาจจะแค่เป็นไกด์ไลน์ช่วยเดินทางแล้วกันช่วยให้ขุดให้เห็นทางช่วยส่องไฟให้นะคะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะทางไหนเนี่ยมันคือทางที่ใช่ของเราเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเข้าราวกันเนาะว้ายสวยมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะสวัสดีวันครูด้วยนะคะวันนี้หาซื้อที่ไหนได้บ้างครับสนใจวันนี้มีแจกด้วยนะวันนี้มีแจกนะคะ2เล่มนะคะเดี๋ยวเราแถมสบู่ให้ด้วยนะคะเอาไว้ชำระล้างร่างกายหน้าหนาวเดี๋ยวนะเราไทยอินสบู่สบู่ของคุณแม่นะคะสบู่ออร์แกนิกบังหน้าคุณแล้วก็จะส่งให้ฟรีนะคะพร้อมตัวนี้เลยเป็นชุดนี่เลยอ่ะส่วนหนังสือเล่มนี้ถ้าใครอยากได้เองนะคะถ้าใครไม่ได้ในไลฟ์นี้เนาะก็สามารถซื้อได้ที่มูลนิธิโกโมลคิมทองนะคะมูลค่า3ล้าน5แสน2หมื่นไม่ใช่2 320บาทนะคะหลังปกเนี่ย320แต่อาจจะถูกกว่านี้มั้งไม่แน่ใจนะคะก็ลองทักทางเพจของมูลนิธิไปได้เลยใช่แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากได้ฟรีนะคะก็เดี๋ยวเราแจกกันแบบแรนดอมแจกเลยสวัสดีพี่อุ๋งอิ๋งพี่มิ้นค่ะสวัสดีค่ะโอเค
คโอเคแอบงงอยู่ครับผักๆตึงๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เนาะเราก็จะลองจะเคลียร์อะไรกันได้บ้างไม่รู้จะเคลียร์ได้ขนาดไหนแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันอีกนิดสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะเราแจกหนังสือเล่มนี้2เล่มนะคะวันนี้แจกจากการที่เราจะสไลด์คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นะคะฟึบๆๆแล้วก็จิ้มเลยนะคะ2รางวัลใครได้ไปเราก็จะจัดส่งให้ฟรีนะคะภายในวันนี้เลยเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยเนาะใช่สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์แรกของปีเนาะคือเราตื่นเต้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่เราระบุวันว่าเราจะไลฟ์วันไหนกันโอเคนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะวันนี้มีสไลด์มาด้วยโหเป็นจริงเป็นจังมากปกติถ้าเราดูใบไม้เราแยกออกง่ายเลยเพราะเราก็ดูแค่ลายใบไม้ใช่ไหมว่าอันนี้เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ก็ดูง่ายแต่คนมันดูตรงไหนซึ่งเราก็เมนชั่นไปแล้วเนาะว่าเราใช้เนี่ยทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งคือตอนนั้นที่ไปเรียนขั้นต้นกับอาจารย์จริงอาจารย์จริงวาดภูเขาน้ำแข็งมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยเราไม่ได้ดูตรงยอดเนาะข้างบนยอดนี่คือพฤติกรรมคือสิ่งที่ทุกคนเป็นกันอะพฤติกรรมที่เราพูดกันมาทุกๆรักเป็นหมดซึ่งเรามีพฤติกรรมของทุกๆรักอยู่ในเรื่องของพฤติกรรมก็คืออินสติ้งเนาะคือสัญชาตญาณหรือเป็น behavior ภายนอกทุกอย่างที่เราเห็นทั้งหมดนะคะซึ่งเราเห็นเพียงแค่ 10% ของตัวเองเท่านั้นเนาะอีกภายใน 90% เนี่ยเราก็ต้องไปขุดดูนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วแรงจูงใจข้างในลึกๆเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่นะคะซึ่งใครที่มาดูไลฟ์นี้เนาะก็จะเห็นจะอาจจะมีคุ้นๆตอนที่มาแกะรักเนาะใครที่มาแกะรักกับเราเนาะก็อาจจะมีคำพูดคุ้นๆบ้างนะคะก็ฟังซ้ำๆทนฟังไปก่อนนะคะ อ่ะพอเรามองใต้เข้าไปตรงใต้ภูเขาน้ำแข็งแล้วก็จะเจอนี่เลยแพชชั่นสิ่งที่เพิ่งจะทำคลิปเสร็จไปเป็นซีรีส์นะคะก็คือกิเลสก็คือแรงขับเคลื่อนภายในใช่ซึ่งแรงขับเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่แพชชั่นเนาะแพชชั่นมันเป็นส่วนของจิตใจนะคะส่วนของอารมณ์เนาะส่วนของหัวใจส่วนเรื่องของฟิกเซชั่นเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดยุติซึ่งเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์ด้วยเรื่องนี้เนาะเอาไว้ท้ายคลิปหรือว่าเอาตอนนี้เลยท้ายๆแล้วกันค่อยทายอินโอเคค่ะใต้ภูเขาน้ำแข็งก็จะมีอะไรมากมายเลยมันจะมีทั้งกลไกการป้องกันตัวที่บางทีเราไม่ได้รู้ตัวว่าเราใช้อะไรซึ่งกลไกการป้องกันตนนะคะทางจิตเนี่ยทุกๆแบบมนุษย์ทุกคนใช้แต่มันจะมีหนึ่งอย่างหนึ่งอันที่เราใช้บ่อยๆประจำลักของเราค่ะกิเลสก็เหมือนกันทุกๆตัวเรามีเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เรารู้สึกรักเรารู้สึกโลภเรารู้สึกโกรธเรารู้สึกหลงเรามีทุกๆอารมณ์อยู่แต่ว่ารักหนึ่งรักจะมีกิเลสหนึ่งตัวที่เราใช้ทุกๆวันทุกๆวินาทีนะในการขับเคลื่อนในการทำให้เรารอดชีวิตเนาะพอตอนเครียดขึ้นมาแล้วมันจะทำงานมันทำงานแล้วมันก็ทำให้เราเครียดอีกแล้วมันก็เป็นลายอ่ะมันใช้บ่อยจนกลายเป็นลายเหมือนเราเดินทางเนี้ยค่ะจนมันชินเนาะจนแบบเคยไหมคะที่แบบเวลาเราขับรถอะเหมือนแบบแทบจะหลับตาขับได้เลยแบบขับกลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันขับด้วยสัญชาตญาณนะคะอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เราทำเป็นปัจจุบันนะคะเป็นปกติแล้วเรารู้สึกว่ามันมองไม่เห็นน่ะเพราะมันบ่อยจนมองไม่เห็นเราไม่ได้มีโอกาสที่จะมามองเห็นมันใช่ค่ะเรากลับไปมองถึงแบบพฤติกรรมอื่นๆที่มันแบบเอ๊ะเราอย่างนั้นนะเราอย่างนี้นะใช่ไหมอืมก็เราก็มาดูว่าเอ๊ะมีสิ่งหนึ่งที่มันขับเคลื่อนเรามันคืออะไรมากที่สุดจนเฮ้ยเราแทบไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยใช่แต่ก็จะขออ่านไปด้วยนะคะค่ะขอลิงก์สบู่โอ้ยได้ค่ะโฆษณาไหนยี่ห้ออะไรว่ามายี่ห้ออันนี้เป็นสบู่ที่จะแจกวันนี้นะคะแจกพร้อมหนังสือเลยนะคะบารมีและการปล่อยวางนะคะอันนี้อาจารย์จริงให้มาเป็นสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณการ์ดด้วยขอบคุณอาจารย์จริงด้วยนะคะน่ารักมากนะคะมีแบบว่าโปสการ์ดเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะน่ารักมากมากนะคะแล้วก็สบู่อันนี้เป็นสบู่อาเกตตานะคะอาเกตตาไทยแลนด์เป็นสบู่ออร์แกนิกเป็นแฮนด์เมดด้วยนะคะไม่มีสารเคมีเนาะก็เดี๋ยวจะแจกไปพร้อมๆกับบารมีและการปล่อยวางนะคะอาเกตตาก็เขียนไงเนี่ยตายละเดี๋ยวไทยอินให้เดี๋ยวไทยอินให้นะคะโอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้พูดถึงว่าเราใช้อะไรบ่อยๆจนมันเกิดลายใช่ไหมเนี่ยตามนี้เลยตามข้างหลังเนี่ยพอสมมติเราหารักของเราเจอเราจะเห็นเลยว่าการเดินทางของแต่ละรักมันจะเป็นเส้นไหนค่ะถ้าเดี๋ยวเราจะเปิด example คุณมินพูดสักครู่ระหว่างเปิด example เดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์นะคะโอเคคุณเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีน้องอิงน้องมินนะคะตามฟังคลิปมาโดยตลอดพี่ยังเป็นเจ็ดอย่างที่น้องๆแนะนำโอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่มินพี่อิงพี่บีอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะพี่พรค่ะสวัสดีพี่พรค่ะสวัสดีนะคะจริงจังมากใช่ค่ะภาพเสียงชัดมากๆตั้งใจมากนะเราเตรียมค่าขับเคลื่อน
มีอะไรขับเคลื่อนคะโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ไปทีละหลักนะคะพี่พรเดี๋ยวเราไล่ไปทีละเราจะเข้าอันนี้เลยไหมเข้าเลยก็ได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมมาจริงๆเนี่ยแค่ไดอะแกรมอันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเอ้ยมันแยกกันยังไงณจุดหนึ่งเราต้องทำความเข้าใจเนาะคะใช่ก็กิเลสเราพูดถึงกิเลสก่อนละกันคนเราแต่ละจะมีแก่นเนาะจะมีกิเลสมีฟิกเซชันมีจุดสนใจสิ่งเลี้ยงคือมันไม่เหมือนกันแต่ละหลักจริงๆเราก็จะพูดเหมือนในคลิปนั่นแหละเนาะแต่แค่อันนี้คือเรามีอินเตอร์แอคเราแบบสามารถถามตอบกันได้นะคะสามารถถามตอบกันได้หลัก5เช่นยกตัวอย่างเนาะกิเลสของหลัก5ก็คือความโลภนะคะคือ avarice หลัก5ช่วยตอบหน่อยค่ะความโลภของคุณทำงานยังไงคือความโลภของ5พอเครียดปุ๊บเนาะเราก็อยากได้พื้นที่ของเราให้เป็นของเราคนเดียวของเราคนเดียวของฉันคนเดียวเช่นว่าเนี่ยนั่งข้างๆสมมติแบบมีคนแปลกหน้ามาเราจะรู้สึกแล้วแบบตุบๆๆๆแล้วเราไม่อยากให้ใครมาอยู่ในพื้นที่ของเราเลยเราอยากอยู่คนเดียวเรากลัวนั่นคือการโลภในพื้นที่เนาะโลภในพื้นที่ส่วนตัวหรือโลภในความรู้โลภในความรู้โลภแล้วยังไปห่วงแหนมันอีกเนาะไม่เอาไม่แชร์หรอกไม่บอกหรอกนะคะก็นี่คือความโลภในแบบฉบับของคนเบอร์5เนาะมันจะมีความโลภเป็นที่เป็นกิเลสเป็นอารมณ์มนุษย์ในทางพุทธเนาะกับความโลภในความหมายของเอเนียแกรมนะคะแต่ลัก5นี่คือเขาไม่ได้โลภว่าฉันอยากได้ลาภยศอะไรไม่อยากได้เงินทองอะไรมากมายขนาดนั้นเขาแค่คือลักห้าเป็นคนที่พอเพียงมากคือฉันมีแค่นี้ฉันอยู่ได้ไม่ได้แบบโอ้ต้องการจะเอามาเยอะๆเยอะๆอะไรแค่ขอแค่พื้นที่ฉันก็พอแค่นี้สงบสงบของฉันใครก็อย่าเพิ่งเข้ามาแต่ถามว่ามีประตูให้เข้าไหมก็เข้าได้ก็มีนะคะแต่ว่าต้องเข้าให้ถูกประตูเนาะต้องเคาะหน่อยนะให้เขารู้ตัวต้องเขียนจดหมายมาบอกสักอาทิตย์นึงจะได้เตรียมตัวแต่วันนี้จะมีหนึ่งลักค่ะที่ไม่มีประตูนะคะมีกำแพงแต่ไม่มีประตูเนาะที่ไม่ใช่ลักห้าเนาะเราจะพูดกันคร่าวๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ number one ยืนหนึ่งนะคะยืนหนึ่งนี่คร่าวๆเนาะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวนะขอเตรียมปากกาพูดให้หน่อยลักหนึ่งนะคะมีชื่อเดียวเลยเนาะ the perfectionist นะคะก็คือคนสมบูรณ์แบบนั่นเองลักหนึ่งมักจะมีคำพูดติดปากว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบหรอกฉันไม่เห็นจะสมบูรณ์เลยดังนั้นแล้วเราทำแก่ลักมาประมาณหลักร้อยคนนะคะก็จะพบลักที่หลงที่สุดคือเบอร์หนึ่งนั่นเองนะคะตอนแรกนึกว่าเก้าเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นหนึ่งอันนี้จากผลของเรานะจากคนสำรวจนะจากการแกะที่เรามองสถิตินะคะเพราะลักหนึ่งเขาก็มองว่าฉันไม่ได้เพอร์เฟกต์นะถ้าฉันเพอร์เฟกต์ฉันก็คงจะไม่แบบตำหนิตัวเองขนาดนี้หรอกใช่แล้วเขาหลงไปไหนคะบางทีก็ไป5บางทีไป9นะแล้วก็2เขาหลงไปแล้วคะ4ด้วยอ่ะมา4ด้วยเนาะเพราะอะไรอ่ะมาดูความเป็น1ว่าเขาเดินไปตรงไหนบ้างอ่ะแก่นกลางสมมติเราหาเจอสมมติเราหาว่าเอ้ยเราเป็นลักหนึ่งเจอคุณก็จะเห็นว่า1เขาเชื่อมโยงกับ7อยู่เขาเชื่อมโยงกับ4อยู่เอ้ยลืมเอา5ออกอ่ะโอเคแล้วไงต่อเขาเชื่อมโยงตรงไหนอีก2กับ9เขาเชื่อมโยงตรงปีก9ด้วยแล้วเขาก็มีปีก2ด้วยอ่ะนี่แหละการเดินทางกว่าจะหาเจอก็ต้องมาดูที่แก่นของ1เนาะใช่มั้ยคะซึ่งแก่นของลักหนึ่งนะคะก็คือความโกรธนั่นเองคือ anger จริงๆความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ไวมากนะคะเป็นสิ่งที่ไวแล้วก็เข้ามาไวเข้ามาเร็วเร็วแล้วก็รู้ตัวแทบไม่ทันนะคะว่ามันคืออารมณ์เนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยที่เรามีอ่ะนี่มันโกรธแล้วเนี่ยมันเรียกว่าความโกรธฉันไม่ได้โกรธเนี่ยฉันแค่หงุดหงิดเฉยๆใช่ลักหนึ่งก็จะแปลเป็นว่าหงุดหงิดแล้วก็หงุดหงิดดังนั้นแล้วความโกรธของหนึ่งเนี่ยค่ะหนึ่งเนี่ยมีมาตรฐานเนาะความเป็นคนเนี้ยก็คือมีมาตรฐานแบบนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะแล้วแต่หนึ่งคนนั้นเนาะว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะความบรรทัดฐานของหนึ่งที่มันอยู่สูงมากๆเนี่ยเขามีเรื่องอะไรบ้างเนาะแต่ว่ามาตรฐานคนอื่นอะอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ามาตรฐานคนอื่นต่ำนะคะแต่แค่มันสูงกว่าปกติแล้วหนึ่งก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแหละให้ดีให้เพอร์เฟกต์เพราะว่าเขาไม่อยากโดนดุไงใช่แบบว่าเขาแค่นี้เขาก็ดุตัวเองมากพออยู่แล้วนะคะอ่ะประมาณนี้นั่นก็คือทำให้หนึ่งอ่ะที่มองลงมาเห็นมาตรฐานปกติของคนอื่นอ่ะมันดูขัดหูขัดตาเนาะมันดูไม่โอเคมันดูไม่เพอร์เฟกต์ดังนั้นแล้วทุกอย่างที่มองลงมาคือหงุดหงิดหมดเลยคือโกรธละแบบทำไมมันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดนะมันทำไมแต่ว่าความโกรธของรักหนึ่งจะไม่ได้ตึ้งตั้งออกมานะจะเป็นการบ่นออกมามันยังไม่ได้นะคะหรืออาจจะบ่นในใจต้องเปลี่ยนตรงนี้อาจจะบ่นจะแบบเอ๊ะทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้เนาะเราก็จะเห็นข้อผิดพลาดที่เยอะกว่าคนทั่วๆไปนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นหนึ่งแต่เราไปผิดรักเราแบบไปหลงรักเนาะเช่นว่าถ้าเราไปคิดว่าเราเป็นรักอะไรดีถ้าคิดว่าเราเป็นรักห้าถ้าหนึ่งคิดว่าเป็นรักห้าคุณดูว่าหนึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เชื่อมาห้าเลยไงใช่หนึ่งเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่ไม่รู้สึกอ่ะฉันไม่รู้ว่าอารมณ์มันคืออะไรอ่ะฉันมีแต่อารมณ์หงุดหงิดอ่ะแต่จริงๆเขาก็จะคิดว่า
ฉันเนี่ยเป็น5แน่ๆเลยเออจริงๆแล้ว5รู้สึกไหมคะรู้สึกเยอะมากรู้สึกหมดนะคะรู้สึกเยอะมากนะคะในวงกลมเอเนแกรมนี้มีความหมายนะคะ1 5กับ4เนี่ยเขาคู่กันเลยเนาะเป็นจุดดำดิ่งเนาะเดี๋ยวเราจะมาบอกนะว่าดำดิ่งยังไงแต่ถึงอารมณ์แน่นอนค่ะแค่ไม่ได้แสดงออกมาแต่รับรู้นะคะแล้วก็รู้สึกได้ทุกๆขณะที่เขาได้รับมันมาเนาะแต่สำหรับ1นะคะ1ก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันคืออารมณ์อะไรเพราะเขาเป็นส่วนตัวเนาะส่วนกายนะคะมันก็จะยังไม่ได้คิดว่าเอ๊ะไอ้ก้อนมวลเนี่ยที่เขาได้รับมาเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยมันคืออะไรเขาก็จะแปลว่านี่คือหงุดหงิดฉันไม่ได้โกรธความโกรธนี่คือมันเป็นสิ่งไม่ดีเด็กดีต้องไม่โกรธเอออย่างนั้นนะค่ะเออหนึ่งก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้โกรธนี่นะแล้วฉันจะใช้การความโกรธได้ยังไงเออตึงๆหน่อยแต่โกรธเออแต่ตึงๆนิดนึงเออจะสังเกตว่ารักหนึ่งเขาก็จะมีอาการแบบตึงตรงนี้เนาะเพราะว่าก็จะแบบว่าไม่ได้โกรธแต่ก็ยิ้มไม่ได้โกรธนะอันนี้เป็นพฤติกรรมภายนอกเนาะเออนะคะซึ่งลักหนึ่งก็จะมีปีกสองข้างเลยนะคะ ปีกสองข้างปีกเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์เราใช้สองปีกเลยเนาะเราเหมือนกับสีอ่ะสมมติเราเป็นสีให้สีให้หนึ่งเป็นสีดำจริงๆบังเอิญมากเลยนะที่ให้เป็นสีดำคือเขาไม่กลืนกับสีอะไรทั้งนั้นแหละเพราะเขาเป็นสีดำไงแต่ถ้าเป็นก้าวเนี่ยเป็นสีอ่อนๆอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าสมมติเรามีปีกก้าวมีปีกแปดเนี่ยเขาสามารถเบลนด้านอื่นๆของคนมาได้สีทำให้สีเหลืองเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสีได้อะไรเงี้ยคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ค่ะซึ่งในเรื่องของปีกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเป็นลักนั้นนะอย่างหนึ่งใช้ปีกก้าวเนี่ยหนึ่งก็ยังจะมีความโกรธเป็นแก่นเป็นที่ตั้งอยู่นะคะแค่เขามีพฤติกรรมข้างๆเนาะรับความสงบอยากจะรักสงบเนาะอยากจะสบายสบายอยากจะชิลๆอยากจะไม่คิดอะไรบ้างมากเหมือนลักก้าวเนาะหรือไปรับพฤติกรรมของลักสองบางอย่างมานะคะเช่นเป็นการเป็นผู้ให้เนาะหนึ่งก็เป็นผู้ให้นะคะใช่ค่ะแล้วก็การเป็นคนที่อยากถูกรักก็ได้เนาะหนึ่งก็จะเป็นมีพฤติกรรมของสองปีกเนี้ยมาแค่ว่าในช่วงชีวิตใดชีวิตหนึ่งเราใช้ปีกไหนมากกว่ากันอาจจะกระพือแรงเป็นพิเศษตอนเด็กเราใช้ปีกก้าวเยอะมากเลยแต่ทุกคนต้องมีปีกนะคะต้องมีเนาะมันมีได้ล่ะเพราะมันเป็นไดนามิกของชีวิตมันคือมิตินะคะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราเป็นได้มากกว่ารักเราเป็นมนุษย์เนาะเราไม่ได้แข็งทื่ออย่างเดียวนะคะค่ะนี่นะคะน้องวินสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสงสัยว่าถ้าเก็บความโกรธไม่ได้เวลาเห็นอะไรต้องพูดออกมาแบบนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งได้ไหมคะต้องลองดูปัจจัยข้างในค่ะว่าปัจจัยว่าไอ้ที่เราพ่นอ่ะเราพ่นแรงจูงใจเราที่จะพ่นเพราะอะไรแต่สำหรับหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องมันต้องแก้แล้วเขาจะต้องบอกนะคะเขาจะไม่ค่อยถือถ้าเป็นพื้นที่ของเขาเป็นสโคปงานของเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยปล่อยเท่าไหร่ใช่เขาก็จะหนึ่งบอกนะจริงๆแล้วอ่ะกล้าบอกไหมกล้าบอกนะคะมีเขากล้าแสดงจุดยืนเนาะหนึ่งมาดูพฤติกรรมภายนอกที่เหมือนกันเมื่อกี้ดีกว่าเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีอะไรนะบอกว่ากล้าที่จะบอกไหมจัดการเข้าไปจัดการไหมมาดูลักหนึ่งเขาเป็นศูนย์ตัวเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมเขียนไม่ได้จริงๆรักที่กล้าจัดการนี่สามารถเป็นได้ทุกรักเลยนะแต่เขาก็จัดการกันหมดเนาะทุกรักคือจัดการได้นะแต่ขนาดก้าวบางคนยังจัดการได้บางเรื่องเพราะว่าแน่นอนว่าศูนย์สัญชาตญาณมันคือการลงมือกระทำถึงการอยู่กับความสบายอยู่กับสิ่งที่มันแบบความที่เรารู้สึกสัมผัสแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคอะสบายตัวสบายใจสบายหัวโล่งๆนะคะอันนี้ส่วนตัวก็จะชอบอยู่แบบนี้เนาะเพราะเขาใช้สัญชาตญาณนะคะในการดำรงชีวิตซึ่งมันจะมีความคล้ายกันหลายๆลักษณ์ข้างนอกเปลือกข้างนอกอย่างที่เห็นวงกลมเอเนแกรมมันเป็นวงกลมถูกต้องไหมนั่นแหละทุกหมายความว่าทุกคนเชื่อมกันมันมีความเป็นกันและกันอยู่เราแค่มาหาจุดตรงกลางว่าเรามันโดนขับเคลื่อนด้วยอะไรใช่แต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ตัวชี้วัดนะว่าเฮ้ยการที่เราเป็นหนึ่งแล้วเราแสดงความโกรธโดยการพุ่งออกไปอ่ะมันจะเป็นหนึ่งหรือไม่หนึ่งก็ได้เนาะมันเป็นภายนอกที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะการที่เขาพุ่งไปอย่างเงี้ยแรงจูงใจเขาคืออะไรก็ต้องถามนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีแรงจูงใจในการพุ่งกับทำเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องหรือเปล่าเราต้องเข้าไปจัดการให้มันสมบูรณ์แบบหรือเปล่าอย่างนั้นนะหรือทุกอย่างมันขัดหูขัดตาเราจนเราต้องเข้าไปแก้ไขหรือเปล่ามันทำให้เราเครียดเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างนี้สิมันจะต้องอย่างนั้นสิเนี่ยนะนั่นนะคะนั่นคือแรงจูงใจของคนเบอร์หนึ่งเนาะแต่ถ้าทำเพื่อความปลอดภัยทำเพื่อแบบเอ้ยมันจริงๆรัก6เนี่ยมันก็จะไปคลายรัก6ได้เนาะ1กับ6เนี่ยถ้าทำเพื่อความปลอดภัยทำเพราะว่าเฮ้ยมันต้องจัดการเขาคิด worst case ไว้แล้วมันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเนาะมันไม่ใช่เพื่อความถูกต้องอะนะคะเพราะอะไรเพื่อป้องกันไว้เพราะ6เขาขับเคลื่อนด้วยความกลัวความกลัวก็จะทำให้6เนี่ยคิด worst case
worst case มันทำให้6เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและ6เขากลัวความไม่แน่นอนเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเขาก็เลยมีกลไกก็คือการ projection อะ project ออกไปให้มันชัดเจนว่า มันต้องเป็นอย่างนี้แน่ภาพมันต้องเป็นแบบนี้ละแล้วฉันต้องจัดการมันแบบนี้ประมาณนั้นแบบนั้นนะคะประมาณนี้เนาะมีคำถามค่ะแล้วลักหนึ่งจะระบายความโกรธอย่างไรให้สุขไม่ทุกข์ครับเราควรจะเข้าใจเขาอย่างไรเมื่อเขาโกรธจริงๆแล้วเราเรียนเอนเนอกรัมเนี่ยเราอาจจะยังมีทุกข์ยังมีสุขอยู่ได้นะคะเอาเล่มบารมีไปอ่านเลยทั้งนั้นเราอาจเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนเนาะเราไม่ได้เรียนเพื่อที่เราจะเป็นแบบเราจะนิพพานอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบนั้นเราเป็นมนุษย์นะคะคือขั้นสูงสุดเนาะเราไปได้ก็ดีเหมือนกันเวลาเราเรียนเนี่ยค่ะอย่างเราสองคนเราศึกษามาเนาะมันรู้สึกว่าเราเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเรายังต้องใช้ชีวิตเนาะใช่แต่ก่อนอื่นเวลาเราศึกษาเราต้องทำความเข้าใจมันก่อนเนาะว่าไอ้แต่ละคำเนี่ยมันหมายความว่าไงเพราะในพุทธศาสนากับเอนเนอกรัมมันความหมายมันไม่ค่อยเหมือนกันใช่แต่ก็มีความเกี่ยวโยงกันอยู่มีความเกี่ยวโยงกันนะคะแต่อย่างเช่นลักหนึ่งเนี่ยมีความโกรธเนาะในเมื่อเรามีความโกรธแล้วเราจะต้องบ่นออกมาเราหงุดหงิดแล้วเราเคยสังเกตรอบข้างไหมว่าคนเขาอึดอัดหรือเปล่าแล้วเรารู้ตัวไหมไอ้การที่เราบ่นออกมาเนี่ยมันดีไหมเราชอบไหมที่เราบ่นเมื่อลักหนึ่งรู้ตัวว่าตัวเองเป็นหนึ่งเนาะแล้วรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันโกรธลักหนึ่งก็ต้องมาสังเกตเขาว่าฉันโกรธตอนไหนบ้างทันตอนไหนบ้างจริงๆมันโกรธตลอดเวลาเลยนะคะแค่ว่าเฮ้ยตอนไหนอะที่เราทันเห็นมันอะอย่างเช่นเอาละแม่วางกับข้าวไว้บนโต๊ะแล้วถุงมันมากเลยมันแผลบโต๊ะมันแผลบมันแผลบแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากไปคืนลักหนึ่งเขาจะไม่ใช้ตัวเองไปยุ่งเนาะแต่เขาจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ได้ละที่มันโต๊ะสาธารณะเธอไปบอกแม่หน่อยสิว่าโต๊ะมันแผลบเลยให้พี่สาวไปบอกนะคะอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบว่าอันนี้ก็คือเราก็ลองเอ๊ะฉันโกรธแล้วนี่ว่าฉันเห็นอันนั้นแล้วฉันไม่พอใจเอ๊ะแล้วมันควรจะต้องรู้สึกเยอะขนาดนี้เลยไหมกับแค่วางโต๊ะกับข้าวมันแผลบไว้เองเดี๋ยวเช็ดก็ได้มั้งมันก็เช็ดได้เนาะแค่นี้แหละค่ะก็คือความโกรธถามว่ามีไหมมีแต่หายไวไหมไวขึ้นน่ะอันนี้คือทางธรรมเลยนะคือไวขึ้นนะคะแค่นั้นเองเราเห็นแค่นั้นแหละเราไม่ได้เรียนนพลักษ์เพื่อที่จะโอ้โหเราเซตโปรแกรม mindset ใหม่อะไรเงี้ยแต่มันก็คือเราเลิกไปทีละสเต็ปเราไม่ได้เรียนเป็นไปหนึ่งแล้วกระโดดไปเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่ไปเป็น8หรือว่าจะไปเป็นผู้ไฟสำเร็จแบบ3อย่างเงี้ยมันข้ามไม่ได้ไม่ได้นะคะมันไม่ได้มันผิดธรรมชาตินะคะเราจะเครียดมากๆนะคะถ้าเราไปเดินทางผิดเนาะเราจะรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์อะไรเลยกับการเป็นรักนี้เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันมีตรงนี้หรอวะไม่ค่อยเก็ทเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คอนเซปต์ในการเรียนมันก็จะแค่เฮ้ยเห็นแก่นแล้วแก่นของเราเนี่ยเราเห็นไม่ใช่เห็นแค่นั้นนะคะเราต้องสังเกตไปตลอดชีวิตเลยเนาะสังเกตไปจนเราต้องใช้สติด้วยนะคะจนเรารู้สึกว่าเราเริ่มคุ้นชินกับมันว่าโอเคตอนนี้แหละเราเริ่มละแล้วใจเรามันจะสงบขึ้นเนาะเพราะว่าของสงบเย็นเขามีความสงบเย็นอยู่แล้วนะคะเป็นที่ตั้งของเขาดังนั้นแล้วรักหนึ่งคุณก็เป็นรักหนึ่งที่ดีขึ้นเนาะดีต่อใจเราเองนี่แหละใช่ดีต่อใจเราเองเราไม่ได้โทษตัวเองขนาดนั้นนะว่าเฮ้ยที่มันเป็นอย่างฉันเพราะฉันเราไม่ได้ฟุตจนเราเครียดเป็นไมเกรนข้างเดียวแล้วก็ไปฟุตฟิสใส่คนอื่นอีกนะคะจะอึดอัดเอาเนาะแล้วก็ลดความสติ๊กของเราลงนะคะซึ่งลดได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราเห็นมันทันหรือเปล่าเนาะเราต้องฝึกสังเกตเรานะซึ่งอาจจะใช้เวลาหลัก10ปีเลยก็ได้ในบางคนเราไม่เท่ากันเนาะเราก็แล้วแต่คนว่าใครเห็นช้าใครเห็นเร็วนะคะแต่ความโกรธมันจะเห็นไวขึ้นแล้วมันจะลดมันจะดีกรีความแรงลงใช่มันจะลดดีกรีลงแล้วชีวิตเราจะสงบสุขขึ้นเนาะคนอื่นก็เหมือนกันนะคะถ้าเราเห็นเขาแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้นะว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่ต้องรู้เราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เขาไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าเขาเป็นรักอะไรและเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าเขาเป็นรักอะไรใช่เราไม่จำเป็นต้องรู้นะแค่เรารู้ว่าโอเคคนเรามันเป็นแบบนี้เข้าใจมีแบบนี้เขาทำคือไม่มีใครอยากจะให้เกิดเรื่องไม่ดีเนาะเราเชื่อแบบนั้นนะคะมันไม่มีใครที่อยากจะแบบเฮ้ยเดินเข้าไปปาดหัวใครอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหตุและปัจจัยมันทุกอย่างมันมีเหตุผลนะคะดังนั้นแล้วเราก็แค่เข้าใจเขานั่นแหละแต่ก็ต้องฝึกเนาะมนุษย์เราประเมินอารมณ์ไม่ได้นะคะหมายถึงว่าเราไม่สามารถตัดเกรดอารมณ์ได้นะคะอย่างเช่นวันนึงอ่ะมิ้นตื่นมาบางทีมิ้นก็เป็นรักสีเนาะบางทีมิ้นก็เราตื่นมาด้วยสภาวะที่มันไม่ได้แฮปปี้มากอะเราก็จะรู้สึกว่าวันนั้นคือเราไม่จอยเลยเราอันเฮลตี้เรารู้สึกว่าอะไรก็ไม่ดีไปสมมติเราหดหู่เนาะแต่ว่าบางวันอะอยู่ดีตื่นมาไม่มีเหตุผลนะคะมันก็จะแบบปริ้ง
มันไม่ได้เกี่ยวกับรักสีด้วยนะมันก็เกี่ยวทุกคนแหละบางทีมันก็ใบๆอ่ะภาวะความมันก็สมองโล่งๆแล้วก็เอ้ยวันนี้แฮปปี้จังเลยฝันดีเนี่ยวันนั้นเราก็แบบเออดีมันก็จะดีเนาะเออกลางวันมาเอ้าไปเจอเรื่องอะไรมาเอาอีกละหุ่นมวยอีกละมันก็เป็นคืออารมณ์เราขึ้นๆลงๆได้กันหมดแหละภาวะอารมณ์ของมนุษย์เนาะมันไม่ได้เซตว่าโอ๊ยวันนี้ฉันแบบว่าอยู่ขั้นสูงสุดแล้วมันจะเป็นขั้นสูงสุดตลอดไปใช่ดังนั้นแล้วเราเชื่อว่าเราไม่ตัดเกรดกันนะคะเราก็แค่รู้ตัวว่าเอวันนี้เราไม่โอเคแล้วแหละเราก็รู้ว่าเราไม่โอเคใช่เราก็อย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็พอแล้วก็อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนให้มันมากก็พอแค่นี้นะคะนี่คือคอนเซปต์ในการเรียนเอนเนกรามนะคะโอ้โหคำคอมเมนต์เยอะเลยเดี๋ยวขออ่านหน่อยโอเคอินเทอร์แอคเพราะมันไม่ถูกต้องค่ะมันเหมือนไม่ได้ตั้งใจละน้องวีนมันเครียดเนาะยากตรงที่ว่าพยายามเล่าให้รักหนึ่งเปิดใจเรื่องนพรักกี่ทีไม่เป็นผลเลยแง่อยากให้เขาเปิดใจจังมีเหตุผลมาที่อย่างหนึ่งที่คือรักหนึ่งเขาไม่อยากเรียนตรงเนี้ยหนึ่งเหตุผลหญิงคิดว่านะเขารู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้ฉันยังไม่ดีพอเหรอเช่นนี้ฉันต้องไปยังไปเรียนอะไรอีกเหรอนี่หมายความว่ายังไงอันนี้ projection ไปแล้วว่าฉันไม่ดีใช่ไหมที่คุณมาให้ฉันแบบต้องมาศึกษาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้แค่แบบใช้ NI คาดเดาใช้ความมโนจะเป็นหนึ่งที่ไม่ทุกได้อย่างไรบ้างครับทุกๆรักเป็นคอนเซ็ปต์ทุกๆรักทุกรักทุกๆรักเลยนะไม่ใช่เฉพาะหนึ่งนะคะทุกเหมือนที่เราเล่าไปเมื่อกี้เนาะเราแค่เห็นตัวเองอะค่ะให้มันชัดเนาะว่าแก่นของเราอะเส้นของเรามันมาแบบเนี้ยแล้วมันมาบ่อยๆมาจนเรารู้สึกว่าเนี่ยคือความทุกข์ของฉันละรักหนึ่งเป็นรักที่ดูคล้ายสุนใจบางทีก็ดูคล้ายสุนหัวมากๆนะคะแต่เขาเป็นสุนกายเนาะด้วยความที่ความโกรธมันวิ่งเร็วมากแล้ววิ่งชนท้องนะคะวิ่งชนท้องปุ๊บขึ้นหัวเลยดังนั้นถ้าเป็นสุนหัวเนี่ยพิ่งวิ่งขึ้นหัวปุ๊บเนี่ยมีตรรกะมีเหตุผลสุนหัวเคลียร์แล้วนะคะสุนหัวเคลียร์เนาะแต่สำหรับสุนตัวรักหนึ่งเนาะต้องพอใจด้วยไม่ได้ดังนั้นเหตุผลยังไม่ได้ลงใจเลยลงไปที่ใจนะคะรู้สึกเยอะใจรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกโอ๊ยอยู่ดีก็รู้สึกแคร์ทุกคนอยู่ดีก็รู้สึกว่าฉันเป็นฉันหายไปเลยได้ไหมเอออยู่ดีๆก็รู้สึกมันไม่ได้เลยรู้สึกเยอะรู้สึกเยอะแล้วมาคิดอีกเนี่ยก็เลยจะดูรู้สึกตึงๆเนาะรู้สึกเครียดทุกอย่างที่เราบางทีเราก็ให้ทุกคนนะคะอยู่กับลมหายใจอันนี้คืออยู่ลมหายใจแห่งปัจจุบันเรารู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงตอนเนี้ยค่ะบางทีเราเครียดอยู่แบบนี้ค่ะทุกๆรักเนาะเราไม่ได้หายใจอะค่ะหรือสูญใจอะสูญใจจะหายใจอยู่ประมาณเนี้ยลองสังเกตลมหายใจดูมันจะทีๆอยู่ที่อกแต่มันจะไม่ไปฟึดฟัดนะคะเพราะว่าสูญใจเนาะมันก็จะแบบเป็นลมหายใจนิ่มๆที่อยู่ตรงอกแต่มันไม่ลงมันไม่ขึ้นไปไหนเลยมันจะไม่ลงท้องมันจะไม่ขึ้นหัวมันจะจุกอยู่ที่ใจอะดังนั้นแล้วให้สูญใจแบบเอาลงท้องนะคะค่ะสูดลงท้องมันก็จะหัวคิดมันก็จะแล่นเนาะความคิดมันก็จะแล่นขึ้นนะคะอันนี้ทดสอบมากับตัวนะคะก็เลยมาแชร์เนาะถามว่าเราหลุดพ้นไหมมันก็ไม่ใช่มันก็ลังเครียดอยู่ทุกวันก็มีมันดีขึ้นมาดูว่าตอนนี้ลมหายใจมันหยาบกระด้างขนาดไหนตอนนี้นะคะสำหรับหนึ่งก็ถึงจะเป็นส่วนท้องเนาะแต่เราบางทีเราโกรธอ่ะบางทีช่วงการหายใจเราขาดอ่ะลมหายใจเราไม่มีคุณภาพอ่ะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเราก็แค่กลับมามีสติมีสมาธินะคะเราก็จะเป็นสุขขึ้นกับตัวเองแล้วก็ทำให้คนอื่นไม่อึดอัดจนเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่านอยากได้หนังสือค่ะได้เลยเดี๋ยวเตรียมลุ้นนะคะน้องวินตอนนี้สับสนว่าตัวเองเป็น8หรือ6เอามาหวังว่าไลฟ์นี้จะช่วยได้นะคะเมื่อกี้เราโฮอยู่ที่รักหนึ่งเยอะเป็น example เนาะเดี๋ยวคุณฝนยากอีกคือเขาทราบว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วบอกกับทุกคนรอบตัวว่าฉันเป็นแบบนั้นแล้วจะไม่โอเคถ้าเจอแบบนี้อันเนี้ยมันเป็นการเป็นการเสริมอีโก้นะบางคนรู้นพลักษ์แล้วอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรอาจจะยิ่งแบบก็ฉันเป็นรักเนี่ยแล้วทำไมนพลักษ์เราแทนให้เป็นมีดนะคะเป็นมีดนะคะมันคมเนาะคุยกับอาจารย์จริงนะเราแทนให้เป็นมีดนะคะบางคนเขาถือด้ามที่มันบาดตัวเองอ่ะหรือบางคนเอาไปแทงคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะเราใช้มีดเอาไว้หั่นข้าวกินเอาไว้หั่นข้าวกินเอาไว้ทำสเต็กแล้วกันเอาไว้ทำประโยชน์นะคะเอาไว้ทำประโยชน์เนาะเอาไว้เกื้อกูลกันนะคะตักสเต็กให้คนกินเราเรียนไว้เพื่อทำความเข้าใจคนมนุษย์แล้วทำความเข้าใจเราเองเราไม่ได้เพื่อไปจัดการใครแล้วก็อย่าเอาไปแทงใครนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่
จะทำให้จิตใจเราพัฒนาเรายิ่งจะทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะว่าเขาจะไม่ได้เป็นดั่งใจเราเขาไม่มีทางเป็นดั่งใจเราแน่นอนเราต้องจัดการใจตัวเองเราจะมาคิดว่าเฮ้ยก็ฉันมันเป็นแบบนี้ก็เธอมันเป็นแบบนั้นแล้วยังไงต่อล่ะก็เข้าใจกันไงคะก็ต้องเข้าใจนะว่าก็เขาเป็นอย่างนั้นแต่มี boundaries ด้วยนะที่ว่าเฮ้ยถ้าสมมติมีคนมาทำร้ายเราอันนี้อีกกรณีนึงละแต่โจรขโมยไม่ต้องเข้าใจเขาก็ได้นะคะเราต้องป้องกันตัวก็เห็นแล้วเพราะว่ามันจะมาขโมยของเราไม่ต้องมีความเมตตากับเขาก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่อยเมตตาว่าตามเซนเนาะตามเซนแบบนั้นนะทำไมหนึ่งเขาไม่เอาตัวเข้าไปหรอครับเข้าไปไหนคะเข้าไปไหนนะคะอ๋อหมายถึงว่าพุ่งชนอย่างนี้เหรอคะแล้วแต่นะแล้วแต่กรณีค่ะรักหนึ่งก็ไฟนะแต่ส่วนใช่เขาไฟอาจจะด้วยคำพูดนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครชนะเพราะว่าเหตุผลเขาดีเพราะเขาก็คิดมาแล้วด้วยนะเขาคิดมาแล้วนะคะคือไม่ใช่อยู่ดีเขาจะเอาตัวพุ่งเข้าไปเนาะเขาเป็นหนึ่งนะเพราะเหตุผลบางทีเขาก็ถูกต้องแล้วนะเราก็ควรฟังเขาบางทีนะใช่นะคะมีรักแปดท่านหนึ่งเคยแชร์ว่าแบบรักที่เขารู้สึกว่าเขาแบบไม่ไฟไม่ได้ก็คือหนึ่งนะเพราะว่าเหตุผลเขาโอเคแล้วแปดก็อ๋อโอเคก็จริงเนาะอะไรเงี้ยนะจริงนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นพฤติกรรมนะคะค่ะถ้าว่างมาฟังนะโอ้ขอบคุณนะคะคุณย้อนกลับมาฟังได้เนาะขอบคุณนะคะอยากฟังแต่ยุ่งมากค่ะเว้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเปิดเป็นสาธารณะแล้วเดี๋ยวลง YouTube ด้วยเนาะจะได้มาฟังย้อนหลังกันนะคะเว้ยขอบคุณค่ะทุกคนแท็กเพื่อนมาไว้กลับมาฟังย้อนหลังนะคะได้ปุ้นได้ซึ่งลายเนาะลายคนแต่ละคนเนี่ยแยกอันแรกเลยที่เราเรียนนพลักษณ์ขั้นต้นมาเขาให้บางเจ้าเขาก็ให้แยกตามศูนย์ก่อนให้สังเกตดูว่าเราใช้ศูนย์ไหนบ่อยสุดเราตกล่องศูนย์ไหนบ่อยสุดเป็นฐานกายฐานหัวหรือแบบฟีลลิ่งพูดไทยคำอังกฤษคำแล้วตอนนี้ใช่คุณปอนะคะพึ่งถึงรักหนึ่งหรือคะมาช้าเป็นนิดอ๋อใช่ค่ะยังจอดอยู่ที่รักหนึ่งนะคะเพราะว่าทุกคนก็แบบรักหนึ่งนะคะคุณฝนบอกว่าฝนว่าต้องไปซื้อพาสเตอร์ของเป็นของฝากเพื่อนๆราคาพุ่นไปหลายคนเรื่องขำๆมินว่าน้ำตาซ่อนอยู่นะอ๋อไม่เป็นไรนะคะถ้าเห็นว่าเขาเอารักของเขาครอบตัวเองเนาะอันนั้นคือทุกข์ของเขานะคะอย่าให้ทุกข์ของเขามาเป็นทุกข์ของเราเนาะเราก็ใช้เมตตานะใช่มองแบบเมตตานะแล้วก็สงสารเขานะคะแล้วก็ทำตัวของเราไม่ให้ไปเดือดร้อนเขาก็พอเนาะถึงเราจะโดนเขาแทงมาก็ตามแล้วก็หลบให้ทันละกันนะคะบอกได้แค่นี้เนาะล่าสุดอุ๋งอิงทำคลิปกิเลสออกไปเนาะตอนแรกน้องอุ๋งอิงก็นักรักหนึ่งเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะแต่พอวันนั้นบังเอิญมากเป็นความบังเอิญที่แฟนเขาเปิดแล้วเขาก็ไปเผยได้ยินบอกเธอไลน์มาเธอรักหนึ่งอ่ะฉันแน่เลยอ่ะซึ่งแต่ก่อนเคยบอกนะว่าเหมือนนะอะไรลองอ่านดูไหมว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเขาก็ลองอ่านเขาก็โอ้ฉันเป็นอย่างนี้เองเหรออะไรใช่น้องวินตอนนี้เพิ่งรู้ตัวว่าคนอื่นเขาไม่ชอบเราเพราะอะไรแล้วค่ะเพราะเราชอบสั่งคนอื่นและขี้บ่นแต่ตอนนี้ตัวเองน่าจะเป็นหนึ่งแล้วค่ะพี่ๆโอ้ลองฟังก่อนเดี๋ยวลองฟังก่อนน้องวินเผื่อไม่รู้อ่ะเราไปที่รักสองนะคะเบอร์สองเนี่ย the giver เนาะเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะหรือว่าผู้ให้ก็ได้เนาะชื่อเนี้ยไม่ได้มาง่ายๆนะคะใช่ค่ะฉายานี้เลยนะคะแต่กำเนิดมาแต่เด็กๆแล้วดังนั้นแล้วบ่มเพาะความเป็นเฮลเปอร์มาใช่รักสองไม่ใช่คนที่เอาง่ายๆคือไม่ใช่คนที่แจกความสดใสนะจริงๆแล้วอ่ะเขาแจกแหละเขาอยากให้เป็นที่รักแต่แจกเฉพาะคนเขาจะแจกเฉพาะคนเนาะเอาง่ายๆคือรักสองเขาอยู่ของเขาได้เป็นนะคะเขาน่ารักนะคะรักสองน่ารักมากเป็นผู้ให้เนี่ยเป็นมาแต่เกิดนะคะเขารู้ว่าต้องเขารู้ว่าต้องน่ารักกับใครใช่แปลว่าเขารู้ว่าต้องทำยังไงกับใครเขาให้กับใครด้วยอะไรได้บ้างนะคะแบบนั้นเนาะอันนั้นคือความสามารถพิเศษของผู้ให้นะคะซึ่งลายของคนเบอร์สองกิเลสของเขาเนี่ยคือความถือตัวเฮ้ยถือตัวยังไงอะคะถือตัวก็คืออ่ะสมมตินะคะเรากินหมูกระทะกันโอเครักสองอาสาเฮ้ยเดี๋ยวฉันล้างจานเองเดี๋ยวฉันล้างจานเองรักสองล้างจานรักสองล้างจานเธอจานเยอะมากเลยช่วยไหมโอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราล้างเองโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ไม่เป็นไรเราไม่ช่วยก็ไม่ช่วยงอนแล้วค่ะแต่ไม่บอกเพื่อนเนาะอันนี้คือความถือตัวนะคะไม่รับความช่วยเหลือถือตัวว่าฉันทำได้รักสองด้วยความเป็นผู้ให้ชื่อบอกแล้วเนาะเป็นผู้ให้ดังนั้นแล้วการรับทุกอย่างรับความช่วยเหลือรับคอมเมนต์นะคะไม่ได้นะคะเขาเครียดเขาไม่เอานะคะเขาไม่รับเนาะด้วยความเกรงใจก็ดีนะคะด้วยความที่เขาเป็นผู้ให้ก็ดีนะคะไม่รับทั้งประจุบวกและประจุลบเนาะเพราะว่าไม่อยากฉันให้เท่านั้นฉันให้ฉันให้อย่างเดียวประมาณนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็น
รื่องลบๆนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเราฟังแล้วเรายอมรับได้นะคะฟังและยอมรับได้อย่างเข้าใจนะอย่างเข้าใจด้วยเนาะเราก็จะมีความสุขขึ้นนะคะซึ่งเพื่อนรักสองบางทีน่าสงสารมากที่บางทีเขาเนี่ยมีความคิดแบบนี้ว่าต้องให้ต้องให้ต้องให้อะจนเขาไม่ได้รับหรอกแต่ว่าเขาลืมไปว่าจริงๆฉันก็มีความต้องการจริงๆฉันก็อยากแบบขอร้องให้เธอช่วยแต่พูดตรงๆไม่ได้มันแบบกระดักปากมันไม่น่ารักอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเขาก็เลยต้องอดทนทำเพื่อคนที่เขารักเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางทีมันหนักตัวเองใช่เพราะว่ารักสองนะคะความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้นะคะมันถูกเกี่ยวกันไว้เนาะซึ่งบางทีคนของรักสองอะเขาไม่ได้กอดรักสองแบบเนี้ยแต่รักสองกอดเขาอยู่อะคนของเขาอาจจะเป็นทำแบบนี้ก็ได้อะดังนั้นแล้วเวลาที่มีใครที่จะถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะค่ะมันจะต้องแกะออกมามันจะต้องแกะไม่รู้ว่าไม่รู้ใครเป็นคนแกะแต่พอแกะอย่างเงี้ยแกะอันนึกสภาพแกะสติ๊กเกอร์ออกจากอะไรที่มันแกะยากๆแล้วหนังอ่ะมันติดออกมามันก็จะมีรอยติดออกไปอ่ะคือก็จะช้ำมากนะคะเจ็บมากๆนะคะสำหรับเรื่องความสัมพันธ์เนาะรักสองเรื่องความสัมพันธ์นะคะเจ็บมากๆนะคะดังนั้นแล้วเมื่อคุณเป็นคนสำคัญของรักสองเนาะถ้ามีเพื่อนรักสองนะคะก็แค่บอกเขานะว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรดีๆนะบอกดีๆบอกดีๆบอกดีๆนะคะอย่าไปบอกเขาตรงๆนะ ก็คือหาคำตรงๆที่ไม่ตรงๆ เออ ส่วนรักสองเองนะคะเมื่อรู้แล้วว่าสภาพเราหลังจากแกะแล้วเราถูกปอกลอกหนังไปแล้วเราดูแลตัวเองด้วยเราต้องดูแลขอบเขตของตัวเองนะคะอย่าให้อย่ารับใครเข้ามาในขอบเขตของตัวเองง่ายๆนะคะจริงๆเราให้ทุกคนได้นะคะแต่ให้ด้วยขอบเขตเนาะเราให้ด้วยใจที่เราล้นแล้วนะเราให้ด้วยใจบริสุทธิ์เราถึงให้เราไม่ใช่แบบเราไม่มีอะไรเราพยายามจะให้มันก็เหนื่อยเราใช่ให้ด้วยใจที่ไม่หวังอะไรแล้วนะคะให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะให้ด้วยใจที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการอะไรจากเขาเลยนะคะให้แบบนี้นะคะเราก็จะไม่เจ็บปวดนะคะรักสองค่ะถ้าภาพมันตัดไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะเน็ตเนี่ยเริ่มแดงน้องคองบอกว่าเริ่มคิดว่าคุณแม่ตัวเองน่าจะ1ค่ะไม่ใช่6แล้วเป็นทายที่เราอึดอัดด้วยมากๆเวลาอยู่ใกล้ๆแบบเซนว่าเขาจะรู้สึกอึดอัดทั้งที่คนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยค่ะฮ่าฮ่าอืมโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดู6เลยไหมให้หัวใจใจเย็นเราแรนดอมไงแรนดอมนอกจากนี้นะคะรักสองมีปีกเนาะมีปีกสองและรักสองมีปีกหนึ่งและสามเท่านั้นนะคะไม่มีรักสองปีกแปดไม่มีรักสองปีกเจ็ดนะคะไม่มีเนาะแต่ว่าคือสองเขาก็เวลาเขาเครียดนะเขาก็ไปแปดนะคะเขาก็มาสี่ด้วยนะขั้นพัฒนาเนาะดูตรงนี้เราเชื่อมโยงกันแค่นี้แหละเราจะมาอย่างนี้ไม่ได้มันผิดผีนะคะซึ่งรักสองจริงเขามีสองปีกแล้วเนาะรักสองมีความเนี้ยมแล้วบางสองบางคนเหมือนหนึ่งเลยอ่ะใช่คุณฝน for example มีการพัดพิงแล้วสวัสดีพี่เปียค่ะมันใช่เลยค่ะนี่สองเนียงโอเคสองที่ใช้ปีกหนึ่งกับสองที่ใช้ปีกสามต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วรักสองเขาใช้ได้ทั้งสองปีกนะคะเอาง่ายๆเรามีปีกเพื่อให้เรารู้ว่ามิติของเรามีอะไรบ้างใช่ค่ะนะคะให้เรากระพือว่าเราเนี่ยข้างๆเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านนี่เพื่อนบ้านเราเออแค่คนเราเนี่ยมันจะใช้แค่ปีกใดปีกหนึ่งอะมากที่สุดชัดคือใช้บ่อยๆแล้วมันลืมไปว่าอีกปีกนึงมันทำงานได้นะมันบินได้นะเหมือนนิโมอะค่ะข้างคีบข้างนึงเล็กคีบข้างนึงใหญ่แบบนั้นนะคะใช้แบบนั้นเลยซึ่งบางทีเราอาจจะแวบไปใช้อีกปีกหนึ่งก็ได้เนาะเช่นรักหนึ่งที่มีปีกสองรักสองที่มีปีกหนึ่งคล้ายรักหนึ่งเลยค่ะพฤติกรรมเหมือนหนึ่งเลยกลายเป็นคนเนี้ยบนะคะกลายเป็นคนที่เอ๊ะจะต้องจับผิดแต่ว่าในพื้นฐานของแก่นความถือตัวนะคะแก่นความไพร์เนาะส่วนรักสองที่มีปีกสามรักสองก็จะมีเป้าหมายนะคะที่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เป้าหมายของสองจะเป็นเป้าหมายของคนอื่นนะของคนอื่นนะคะเพื่อคนอื่นเนาะจะผิดกับสามที่ใช้ปีกสองเนาะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราแยกกันตรงกิเลสเนาะแล้วก็เป็นแก่นต่างๆของรักสองหรือว่าของแต่ละรักก็ตามใช่แหละเนาะสำหรับลูกศรคือการเดินทางนะคะปีกใช้เป็นปัจจุบันนะคะปีกใช้เหมือนรักเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้แก่นนะคะใช้แค่พฤติกรรมเนาะใช้แค่เป็นมิติสำหรับลูกศรเวลาเราเครียดมากๆหรือ stable มากๆจะไปที่ลูกศรใดลูกศรหนึ่งได้ทั้งสองทางนะคะให้ดูexample เบอร์สองถ้าสมมติเขาเครียดจะกลายเป็นองค์แม่เบอร์8เลยนะเคยเห็นองค์แม่เบอร์สองไหมคะจากสองที่อ่อนโยนนะคะจะกลายเป็นเบอร์เอาเรื่องได้นะแต่ก็ไม่นานหรอกแต่เขาจะไม่ได้ชอบตัวเองตอนนั้นเนาะเพราะมันผิดผีสองเป็นสนใจนะสนภาพลักษณ์นะสนใจภาพต้องดีนิดนึงถ้าไฟก็คือ
มันต้องมีเรื่องของใครที่เขารักเราแหละอาจจะไม่ได้ให้ตัวเองมากแต่คืออย่างนี้รักสองถ้าสมมติคุณอยากให้เขาเป็นยังไงเขาเป็นได้คุณอยากให้เขา aggressive เขา aggressive ได้ใช่ขอให้บอกขอให้บอกนะตามสั่งนะคะเดี๋ยวสองจะถ้าคุณเป็นคนที่เขารักนะถ้าคุณเป็น target เขานะเป็นหัวเมืองชั้นในนะแต่ถ้าคุณไม่ใช่สองไม่สนใจนะคะเลือกนี่คือความต่างของสองกับเก้านะคะเออคุณฝนบอกสองปิกหนึ่งไม่เนียบเท่าหนึ่งนะเช่นงานต้องส่งวันนี้สองจะส่งแต่หนึ่งบอกไม่ได้งานยังไม่โอเคให้แก้ก่อนถึงแม้ถ้าไม่ส่งวันนี้จะเสียหายระดับหนึ่งนี่ข้อแตกต่างระหว่างหนึ่งกับหกเลยนะคือหกเขา move on ได้นะถ้าสมมติถ้าเออมันไม่เป็นไรหรอกเราไม่ใช่ช่างเนาะเราทำอันนี้ไปแต่ถ้าหนึ่งคือไม่ได้บางทีเขาเครียดจนแบบเฮ้ยมันข้อผิดพลาดนิดเดียวมันข้ามไปไม่ได้เลยอ่ะนั่นสิหลังจากสองเป็นแปดพอรู้สึกตัวจะguiltรู้สึกผิดมากๆ อ๋อใช่รักสองเขาไม่ชอบเวลาตัวเองไปเป็นแปดนะคะแต่ว่าก็เป็นไปเป็นเนาะก็เป็นภาวะเป็นภาวะหนึ่งนะรู้เราก็รู้ตัวนะว่าเอาละเริ่มแล้วเริ่มไม่ดีละไม่ใช่ว่าห้ามสองไม่เป็นเนาะหรือว่าเป็นได้หรือว่าใครก็ตามในภาวะเครียดเราไม่ใช่แบบเฮ้ยอย่าไปเป็นหรือว่ารู้ตัวเราเป็นเนาะเราเป็นอยู่แล้วแหละเพราะว่าวินาทีแรกเราไม่ทันนะเอาจริงๆเลยอ่ะมันใครจะก็มันโกรธไปแล้วมันไปแล้วมันไฟแล้วอ่ะแต่ยังไงอ่ะทำไงได้ก็ต้องรู้ตัวให้ไวๆนะคะมันจะได้ลดอัตราลงนะคะเราจะได้ไม่เจ็บมากเนาะสองปิกหนึ่งได้ค่ะหลายครั้งโดนรังแกแต่อดทนแล้วก็ไม่อยากทำนิสัยไม่ดีแบบที่โดนมาพร้อมไฟค่ะพี่เปียกบอก ใช่ใช่ใช่ของไฟนะคะจริงๆแล้วคนอ่ะจะไม่ค่อยอยากรบกวนอะไรให้สองช่วยเนาะเพราะแค่นี้เขาก็ช่วยเยอะแล้วนะยังจะมาขออะไรอีกนะเขาจริงๆอ่ะอย่างเรารู้สึกเกรงใจรักสองมากนะ เพราะว่าแบบเขาดูมีอำนาจสามเหลี่ยมอำนาจนะเขาดูหน้าเก่งขาวนะคะเขาดูองค์แม่เขาดูแต่อบอ้อมอารีนะใช่ค่ะนะคะน่ารักแหละน่ารักน่ารักน่ารักก็ประมาณนี้เนาะรักสองนะคะมีใครถามไหมคะรักสองรักสองเยอะนะเนี่ยรักสองมาเยอะเลยรักสองน่ารักมากค่ะเราจริงๆเอาคือเจอรักสองน้อยมากอะเจอแค่ในคลาสเองอะในชีวิตส่วนตัวพวกเราไม่ค่อยเจอเนาะไม่มีเลยอะแทบจะไม่เลยอะค่ะเขาอาจจะเป็นแหละแต่ก็ไม่รู้สิไม่รู้อะไม่รู้ไม่ออกแต่ว่าเจอในคลาสอะเยอะก็ขอบคุณนะคะวันนี้วันครูเนาะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ให้เราสองคนมาคุณบีด้วยนะคะมาขอบคุณทุกคนที่เป็นครูให้เราเรียนรู้นะคะจะในแกะรักก็ดีจะในคอนเทนต์ก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นคลาสต่างๆก็ดีนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเข้าใจกันพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณไปร่วมๆกันนะคะเติบโตกันค่ะป้ายต่อค่ะมาอีกหนึ่งใจนี่ตอนนี้ปาไป 2:42 แล้วเราจะไลฟ์กันตายละบอกแล้วว่าเกินว่าจะไลฟ์ชั่วโมงเดียวเห็นไหมมาจี้เยอะลึกขนาดนี้มันไม่ได้แน่นอนมาสักเราไปเบาๆแล้วกันไม่ลึกแล้วกันไม่ลึกกันจริงๆจะแรนดอมแล้วก็จบแต่มาลึกแล้วก็มันต้องเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันแต่ว่าเดี๋ยวไปไวๆนะคะไปไวๆใครมีคำถามก็ตามมาได้2วิ่ง4ยังไงคะ2วิ่ง4ยังไงได้ๆ2จากที่เป็นคนที่สนใจคนอื่นเนาะสนใจแต่คนรอบข้างนะจนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่ามีความรู้สึกเยอะแต่พอมีมาดูความรู้สึกตัวเองมันว่างเปล่าอะค่ะมันว่างเปล่านะคะ2เขาเรียกว่าเหมือนจะรู้สึกเหมือนจะเอ้ยฉันเสียใจนะแต่พอมาดูในตัวเองจริงๆอะมันตอบไม่ได้ว่าเนี่ยมันคืออะไรรู้สึกอะไรอยู่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้สึกยังไงเศร้าไหมอันนี้ฉันชอบเพราะว่าเธอชอบหรือเปล่าวะนะคะมันจะเป็นแบบนี้จริงๆซึ่งภาวะนี้มันอาจจะทำให้ถ้าลงมาสี่นะถ้าลงมาสี่จะเป็นเครียดหรือพัฒนาก็ได้นะมันจะแต่ถ้าเป็นตามลูกศรจริงๆคือเป็นทาง growth path ทางพัฒนานะคะทางมั่นคงนะคะถ้ามาสี่ได้เนี่ยจะทำให้สองกลับมาดูตัวเองนะคะดูใจตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยฉันรู้สึกยังไงฉันชอบอะไรเพราะสี่เขาจะสนหมกมุ่นกับตัวเองเนาะจะสนใจความรู้สึกตัวเองนะคะจะทำให้สองรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วนะตอนนี้ฉันมันเป็นยังไงบ้างมันเติบเหนื่อยไหมนะฉันเหนื่อยไหมมันทำแบบเนี้ยให้คนอื่นเนี่ยมันเหมือนวิ่งแบกกระสอบไปหรือเปล่าฉันแบกโลกของคนอื่นมาอยู่บนไหล่ฉันโอเคไหมแบบนั้นฉันต้องทำขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยนะคะนะคะใช่โอ้คำถามเพียบเลยค่ะงั้นเราคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วตอบคำถามดีกว่าได้พึ่งไปเดี๋ยวนะคะแล้ว4วิ่งไป2ต่างกับ2ไงคะ4วิ่ง2ก็ตรงข้ามกันใช่เพราะว่า4ไป2เนี่ยจะเป็นทางที่4เครียดละอืม2ไป4เขาเติบโตนะคะแต่4ไป2นี่4จะเครียดแล้วนะคะใช่ปกติ4จะสนใจตัวเองเยอะมากแต่พอเครียดปุ๊บไปสนใจคนอื่นไง4เป็นรักที่หมกมุ่นกับตัวเองเนาะเขาจะรู้ว่าเขารู้สึก
ยังไงอ่ะแต่รู้สึกยังไงเนี่ยมันคือความรู้สึกตัวเองหรือคนอื่นไม่รู้นะแต่รู้ว่าเนี่ยคืออะไรรู้ละแล้วพอวิ่งไป2เนี่ยค่ะค่ะมันจะลืมตัวเองไปแล้วอ่ะคนอื่นกลายเป็นใหญ่ในชีวิตเราแล้วไม่ชอบไงมันจะมีอิทธิพลเราไม่ได้อยากให้คนอื่นเป็นใหญ่ในชีวิตเราเออสีไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วพอมาวิ่ง2ปื้มันเครียดอ่ะค่ะเราก็จะรับเอาทุกอย่างของคนอื่นเข้ามาหมดเลยเหมือนฟองน้ำเลยตัวตนมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะเครียดกลายเป็นว่าเอาความรู้สึกของวันนั้นมาใส่ตัวเอาความรู้สึกของนี้มาใส่ตัวแล้วต้องทำเหรอแล้วต้องทำตามเธอเอาทำเออมันก็จะแบบอยากทำให้ทุกคนเลยอยากทำกลายเป็นว่า4ก็จะเหนื่อยเพราะเขาไม่ใช่2อ่ะเขาก็จะเหนื่อยมากกับการที่เขาจะต้องวิ่งทำอันนั้นให้คนนี้ทำอันนี้ให้คนนั้นแต่มันต้องทำมันเครียดแล้วมันเครียดแล้วความเป็นตัวเองมันเสียไปแล้วต้องทำแล้วรับความรู้สึกคนอื่นถ้าไม่ทำอันนี้คนนั้นรู้สึกงั้นแน่ไปรู้สึกแทนเขาเขาไม่ชอบแน่เลยเราต้องทำให้มันดีๆหน่อยอะใช่ก็กลายเป็นเครียดไปใส่ใจคนอื่นไปใส่ใจคนอื่นนะคะมากเกินมันไม่ใช่ตัวตนของเขาอะเอาอะไรที่มันไม่ใช่เราอะถ้าเป็น2ทำอะ2ไม่เหนื่อยไงทำเพื่อคนอื่นอะแต่ในทาร์เก็ตของเขาอะสองไม่เหนื่อยแต่4ทำอะ4เหนื่อยเพราะ4ไม่ใช่กิฟเวอร์ไม่ใช่กิฟเวอร์นะคะแต่เขาก็ให้นะเขาเป็นผู้ให้ได้4นะเพิ่งไปซื้อเซตเล่มดำที่อ่านยากมากเป็นไงคะอ่านยากใช่ไหมก็ได้สูว่าตัวเองเป็น2จริงๆค่ะอ่านหนึ่งแล้วแบบทำไมโอ้ยน้องคองทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมจุกจิกแบบนั้นมันอาจจะเป็นอิทธิพลของปีกด้วยเนาะที่เรามีแล้วเราแบบเป็นแบบไทป์ MBTI 1เนาะมันก็จะทำให้เราดูเหมือนลักอื่นๆได้นะคะแต่เอเนแกรมนี่คือลึกถึงระดับซิลิบัมเป็นเรื่องของสมองเนาะตอนนี้อุ๋ยกำลังศึกษาอยู่นะคะอาจจะมีคลิปแต่ว่าอาจจะนานหน่อยเนาะเพราะว่าสคริปต์เราเขียนเรียบเรียงข้อมูลเขียนเองเนาะสคริปต์เขียนเองข้อมูลทำเองนะคะอาจจะแบบใช้เวลาหลักปีเนาะอย่างแก่นเนี่ยก็คือกว่าจะออกมาได้ก็คือปีอะแล้วก็คลิปที่1 2 3ที่เราจะไปก้าวที่หายไปไม่ต้องตกใจเนาะยังอยู่แต่ว่าพอดีว่าจะรีโนเวทใหม่ใช่เอาลงก่อนนะแต่ถ้าใครอยากจะดูอะไรเงี้ยก็ทักมาในเพจมาเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูเนาะยังไม่ได้ลบนะคะแค่เอาลงเฉยๆ2ปีก3กับ3ปีก2ต่างกันยังไงหรอคะก็อย่างที่บอกเนาะเราแยกคนกันที่แก่น2เนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตไปโดยความถือตัวนะคะพอใช้ปีก3จะมีเป้าหมายมากขึ้นแต่ไม่ใช่เป้าหมายของตัวเองไง2ก็ยังเป็นเป้าหมายเพื่อคนอื่นอยู่ดีแต่เป็นเป้าหมายนะแล้วเขาต้องไปให้ถึงด้วยนะคะแบบ3เลยเรามาดูแก่นอ่ะแก่นของลักษณ์2คือการความถือตัวส่วนแก่นของลักษณ์3นั้นคือความหลอกลวงนะคะจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยอยากใช้ความหลอกลวงแต่ว่ามันไม่มีคำไหนที่มันจะชัดเจนเท่าคำนี้แล้วมันคือคำนี้ถ้าสมมติเรารับได้อ่ะเฮ้ยเรารับคำนี้ได้แสดงว่าเรารู้สึกยอมรับตัวเองแล้วอะ mm-hmm. 3เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์นะคะเป็นนักแสดงเนาะ mm-hmm. แล้วก็ตั้งอยู่ในความหลอกลวงนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้หลอกลวงใครเนาะเขาไม่ได้เป็นนักแสดงกับใครนะคะคำว่านักแสดงของ3ที่ได้มาเนี่ยเนื่องจากว่า3คะอยู่กับแม่3เป็นยังไงคะก็เป็นคนเงียบๆค่ะเพราะว่าแม่ไม่ชอบให้พูดเสียงดังแล้ว3กับพ่อล่ะคะพ่อค่ะพ่อเป็นคนแอดเวนเจอร์ทำตัวสนุกสนานได้กับพ่ออะไรเงี้ยแล้ว พ่อจะได้รักเราแล้วอยู่ที่ทำงาน3เป็นไงคะ3ก็บางทีก็จะเป็นแบบเป็นหัวหน้าถ้าเป็นพาร์ทที่เราได้รับมอบหมายว่าต้องเป็นหัวหน้าเป็นบอสแต่บางทีก็แบบก็ตามได้ก็เป็นผู้ตามได้แล้วเวลาตัวไปเรื่อยๆ3อยู่กับเพื่อน A ล่ะเพื่อนกลุ่ม A ล่ะเพื่อนกลุ่ม A เป็นแม่ชีเลยอ่ะเราก็ไปแบบว่าเข้าวัดกับเขาเพื่อนกลุ่ม B ล่ะกลุ่ม B โอ้โหปาร์ตี้ขี้เมามากแมงเมาแล้วคุณเป็นใครสามตอบไม่ได้นะคะ นี่คือแก่นความหลอกลวงฉันไม่ใช่หรอ นี่คือแก่นความหลอกลวงนะคะซึ่งการที่เขามีหลายบุคลิกไม่ใช่เรียกว่าหลายบุคลิกการที่เขาปรับตัวไปตามกลุ่มไปตามสภาวะสังคมได้มันคือธรรมชาติของเขานะคะ เป็นที่มาของคำว่าคาเมเลียนเนาะ พอคิดว่าเนี่ยทั้งหมดแหละนี่แหละคือฉันไม่ใช่หรอใช่มันคือการใช้ใจทำนะคะซึ่งสามทำอ่ะต้องการหวังดีเนาะ อยากให้บรรยากาศดีอยากให้ที่ที่เขาอยู่อ่ะทุกคนมันโอเค3มีปีกมีลูกสาวไป9เนาะเขาชอบความกลมเกลียวปองดองนะคะไม่ได้ชอบความแตกแยกอะไรมากมายนะคะ3ก็จะทำพยายามทำตัวเนาะเพอร์ฟอร์เมอร์เนาะเป็นนักแสดงเนาะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ซึ่งลูกที่ดีของพ่อกับแม่มันก็คนละแบบคนละแบบพ่อกับแม่ชอบไม่เหมือนกัน3ก็รู้อีกว่าเขาชอบยังไงเป็นความสามารถของ3นะค่ะซึ่งสิ่งที่3เนี่ยใส่ใจที่สุดคือผลงานคือโกลด์ค่ะคือ3นี่มีแบบว่าเป้าหมายเยอะมากในชีวิตคือพอไม่มีปุ๊บเขาจะรู้สึกแล้วไม่มีตัวตนฉันไม่มีคุณค่าเลยพอมันเครียดอะแบบสมมติโควิด3เนี่ยจะต้องหาอะไรทำแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีผลงานคือคุณค่าของเขาอะค่ะเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกกับผลงานสังเกตไหมคะรักสนใจจะเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับแบบสิ่งอื่นกับสิ่งภายนอกใช่แล้วก็แคร์ภาพลักษณ์
เอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับคน3เอาไปผูกไว้กับงานซึ่งงานนั้นอ่ะมันต้องเป็นงานที่สังคมยอมรับด้วยนะไม่ใช่งานที่แบบอะไรนะไม่ใช่แต่ก็คือแบบเห็นสังคมยอมรับปกติทำงาน7วันอ่ะโควิดอ่ะทำงานได้แค่6วันเองอ่ะเนี่ยเครียดละรู้สึกเสียขึ้นโปรไฟล์สีดำเลยไว้อะไรให้ตัวเองเสียความอ๋อขึ้นสีดำจริงนะคะเพราะว่าอันนี้คือน้องรักษาเขาเครียดเขาบอกเครียดใครตายหรือเปล่าอ๋อเปล่าหนูไว้อะไรให้ตัวเองหนูไม่มีงานคืองานมันไม่มีอ่ะแล้วอัตลักษณ์ภาพลักษณ์อ่ะมันหายไปอ่ะอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงคุณค่าหายนะคะกลายไปเป็นก้าวเลยมันไม่มีภาพลักษณ์ของฉันแล้วมันต้องยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยสามปีกสองอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นมินขออนุญาตพาดพิงนะคะถ้าอาจารย์ดูเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีศึกษานะคะขอบคุณนะคะอาจารย์วันนั้นมินนอนตกหมอนะเราไปเรียนอ่ะเราอยู่ดีอาจารย์พกสเปรย์ฉีดพ่นแก้ปวดมินก็เฮ้ยทำไมคนพกอาจารย์ปวดคอเหรอคะอาจารย์แบบปวดคอหรืออะไรเปล่าค่ะครูพกให้เพราะว่าอาจารย์คนอื่นอ่ะแบบเขาอายุมากแล้วแบบเขาจะมีอาการปวดคือแบบเนี้ยคือสามแบบพกคลัสเตอร์พกปากกาคือพกให้คนอื่นอ่ะเวลาใครอยากได้ก็คือเหมือนสองเลยอ่ะเหมือนสองเลยค่ะสามก็ยังมีเป้าหมายของสามแต่สามก็ได้รับมีพฤติกรรมเป็นผู้ให้ในแบบฉบับสองมานะคะแต่ไม่ได้ใช้แก่นสองเท่านั้นเองก็ยังเป็นแก่นความหลอกลวงเนาะใช่สามก็ยังแบบมีนิสัยที่บ่างานมีเป้าหมายชัดเจนในแบบของสามมีแก่นของความหลอกลวงนะคะหลอกลวงตัวเองว่าเราทำไหวไหวฉันไหวทุกอย่างทำได้ไม่เหนื่อยเลยกับดาวออกแล้วแต่ว่าปาดเลือดแล้วนะคะไม่เหนื่อยแต่ว่าทำงานถึงตีสองปาดเลือดไปแล้วนะอันนั้นก็คือความหลอกลวงหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นการปรับตัวได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะก็ทำให้แก่นความหลอกลวงขึ้นมาที่3โดยที่3ไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆธรรมชาตินะคะธรรมชาติของเขาแบบนี้นะบางทีเราอาจจะเฮ้ยทำเรานึกถึงเพื่อน3อ่ะเราจะพูดได้แค่ว่าเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งเราคิดไม่ออกเลยว่าเพราะเราคิดไม่ออกว่าเขาเป็นคนยังไงอ่ะเฮ้ยเขาเป็นคนไนซ์มากเลยเขาเป็นคนที่แบบเอ้ยดูเพอร์เฟกต์อ่ะเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งเขาเก่งเขาสวยเขาฉลาดภาพสวยมากแล้วเขาเป็นคนยังไงเนี่ยเราจะตอบเราจะแบบเอ๊ะแล้วเขาเป็นคนยังไงวะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำมันออกมาจากใจเขาสนใจอ่ะนั่นแหละคุณค่าของเขาเพราะว่านั่นคือคุณค่าของเขานะคะก็รักษาเป็นเพื่อนที่ดีมากมากนะคะเป็นเพื่อนที่ดีมากมากอ่ะเนี่ยนะอันนี้ก็คือความต่างของ2ปีก3และ3ปีก2นะคะดูที่แก่นเนาะดูที่กิเลสดูที่อะไรก็ตามที่เป็นแก่นของแต่ละลักษณ์นะคะใช่เพราะปีกเราใช้แค่พฤติกรรมของเขานะคะแค่พฤติกรรมแล้วแรงจูงใจอ่ะยังเป็นอันเดิมเนาะอย่าง2ใช้ปีก3อ่ะมีเป้าหมายอ่ะแต่เป็นเป้าหมายเพื่อให้คนอื่นอ่ะแรงจูงใจยังเพื่อคนอื่นแต่3อ่ะเป้าหมายคือเพื่อของเขาแหละคือเป้าหมายของเขาแหละแล้วเป็นเป้าหมายแบบม้าแข่งอ่ะมันมีควบไปแล้วก็แบบมีจุดที่จะต้องกระโดดมีจุดที่ต้องรอดมีจุดอะไรของเขาอ่ะแทรกได้คือเป้าหมายเขาต่อไม่พักนะคะถ้าพักนี่คือมันไม่ได้มันไม่ได้มันต้องขับเคลื่อนตลอดเนาะเพราะว่าอย่างที่คนหมารักคนที่หารักยากที่สุดก็คือสามเหลี่ยมปรับตัวนี่แหละมันมีคุณค่าดังนั้นแล้วมาใช้ปีกสองอ่ะสามก็จะเป็นผู้ให้แบบสองแต่ยังมีแรงจูงใจเป็นสามนะคะเป็นผลงานเป็นเป้าหมายเป็นความหลอกลวงตัวเองเนาะหลอกลวงตัวเองนอกจากที่จะหลอกลวงเรื่องว่าเฮ้ยฉันเป็นใครอ่ะยังมีอีกเรื่องนึงก็คือความเจ็บป่วยนะคะยังไงดีพูดเรื่องนี้คนป่วยก็แบบพอบางทีเราก็หลอกตัวเองสามก็หลอกตัวเองว่าไม่เป็นแค่นี้พอปวดฉี่มากเลยปวดฉี่โอ้ไม่ปวดทำงานก่อนทำงานทำงานจะเสร็จละโอ้โหสรุปเป็นนิ้วนะคะเนี่ยคิดอย่างเงี้ยไปจนแบบเป็นอาทิตย์อ่ะกินข้าวไม่เป็นไรไม่หิวไม่หิวทำงานก่อนทำงานให้เสร็จก่อนเอางานมาเป็น priority อันดับหนึ่งเราก็ต้องคิดนะคะว่าสามว่าเฮ้ยไอเราก็เป็นแบบคนธรรมดาเราอาจจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กเราจะเป็นผู้ชายคนนึงเราต้องทำอะไรมากขนาดนี้เลยเหรอนั่นสิเป้าหมายที่ผ่านมามันไม่พอเหรออืมนะคะเราร้อนเงินขนาดนั้นทำงานเหมือนร้อนเงินก็ดูแลตัวเองนะคะหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็หันกลับมาดูแลหัวใจของคนรอบข้างนะคะครอบครัวหรือว่าเพื่อนของเราด้วยนะคะสามค่ะจบ3เนาะโอเค4หมกมุ่นกับตัวเองจนเครียดมากค่ะเคยรับสายฟังเพื่อนบ่นหายคนคิดเยอะน่าจะเกิดจากฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิแท้จริงอยู่ได้จากศูนย์ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคิดเยอะต้องอยู่ศูนย์หัวเสมอไปใช่ค่ะทุกคนมีทุกคนมีทั้ง3นะคะเอาง่ายๆคือทุกคนคิดเยอะแต่คิดเรื่องคิดเพราะอะไรแรงจูงใจคืออะไร2คิดเยอะมากนะคะคิดเยอะมากๆเพราะความสัมพันธ์3ก็คิดเยอะมากๆเหมือนกันเพราะว่าทั้งงานก็ต้องโฮความสัมพันธ์ก็ต้องโฮทุกอย่างต้องโฮ3เป็นแบบมัลติทาส
นะคะเป็นนั่งนั่งฟังอยู่ก็ทำอย่างอื่นไปด้วยสามารถทำได้หลายอย่างในเวลาก็ขับรถไปด้วยโทรศัพท์ไปด้วยตอบอีเมลไปด้วยรู้เรื่องหมดเลยรู้เรื่องหมดเลยทุกอย่างมันต้องไปอ่ะมันต้องขับเคลื่อนไปแล้วอ่ะนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหัวเสมอไปนะคะเล่มนี้โหดมากค่ะอ่านไปน้ำตาไหลใช่เล่มดำใช่ไหมคะเล่มดำที่แนะนำไปน้ำตาไหลเพราะอะไรไม่รู้เรื่องจะหลับอ่านยากหรือเปล่าเออแต่ดีมากเลยนะคะเป็นสีที่สนิทกับสองมากแล้วเขาติดนิสัยสองมาใส่ใจทุกคนเครียดจริงค่ะโอเคถ้าเวลาไม่พอรบกวนแตะ6กับ9ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปเลยเดี๋ยวยาวๆได้ค่ะเดี๋ยวไปให้ยาวๆถ้าทุกคนฟังไหวเนาะเข้าใจความเครียดและสิ่งที่แบกมาตลอดขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณดีมากค่ะคุณแป๊กดีใจค่ะน้องที่เป็นสีเคยฟังความอึดอัดของคนอื่นและเขาบรรยายความรู้สึกของตัวเองออกมาว่าเหมือนโดนกระชากหัวใจออกมากระทืบค่ะโอ้เหมือนเขาอินกับความรู้สึกกับความทุกข์ของคนอื่นมากๆเลยคิดว่านี่น่าจะคือการวิ่งของ2ตอนสเตทเป็นไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่ๆทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะคลิปเกเรดีไหมขอบคุณค่ะนอกจากกิเลสนะคะประสบพันธ์เลยละกันเราจึงมีคลิปของแก่นภาค2เนาะแก่นไม่ได้มีแค่กิเลสอย่างเดียวเนาะแก่นยังมีอย่างอื่นอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร coming soon สามีกระเป๋าโดเรมอนใช่สามีกระเป๋าโดเรมอนพี่เปียกแบบนี้ได้ไหมคะเคสวันนี้มีประชุมถ้าสามอ๋อเขาคุยกันถ้ารัก3ให้ตายไงก็ต้องประชุมแต่รัก2หากคนวงในขอเวลาหรือต้องการให้เขาช่วยประชุมนั้นรัก2ไม่เขาแน่ๆโอเคชัดเจนค่ะอ่านคอมเมนต์ไปฟังรักสี่หน่อยค่ะคนข้างรักโอ้ได้รับฉายานะคะเราเป็น2 SP ค่ะแชบตรงทุกอย่างเป็น2ที่ไม่เหมือน2ครั้งแรกเป็นคนที่แคร์ความสัมพันธ์นะคะไม่อยากสนิทกับใครมากเพราะกลัวจะเสียความสัมพันธ์นั้นไปอีกแต่จุดนี้แหละทำให้เราคิดตัวเองเป็น4แต่ของเราเหมือนคนอื่นจะคิดยังไงเราจะมองยังไงสองละไม่สี่โอเค3ปีก4กับ4ปีก3โอเคคุณแป๊บเดี๋ยวติดตรงนี้ไว้นะคะแป๊บนึงนะคะขออ่านคอมเมนต์อยากอ่านทุกคนเพราะว่าแบบให้ได้รับความสำคัญทุกคนนะคะรักสี่รักสี่สองคิดเยอะมากจริงค่ะถ้าสำคัญมากๆที่โอเคอันนี้เขาประชุมกันนะคะโอเคเอาอันนี้เขาคุยกันเองโอเคตอนเด็กกับตอนทำงานใหม่ๆช่วงเวลาใดแสดงแก่นและปีกชัดกว่ากันคะโอ้แสดงตลอดเวลาค่ะแล้วชัดตลอดเวลาด้วยค่ะก็คือเอาง่ายๆคือพฤติกรรมเรานิสัยเราเปลี่ยนไปตามแต่ละอายุเนาะแต่ละสถานการณ์ที่เราพบเจอบนยอดภูเขาน้ำแข็งเนาะแต่ละสถานการณ์ทำให้เราอาจจะเอ้ยตอนเด็กๆเราเป็นคนร่าเริงโตมาเราจะเงียบใช่ไหมแต่ว่าพวกนั้นนะคะไม่สามารถวัดได้เลยว่าเราเป็นรักอะไรเนาะปีกกับรักนะคะแสดงตลอดเวลามันคือแรงจูงใจด้านในที่ดันให้เราทำสิ่งนั้นๆ นะคะออกมาให้เราตัดสินใจทำว่าฉันจะทำอย่างนี้ฉันทำอย่างนี้แรงจูงใจข้างในเพราะอะไรทำไมถึงทำแบบนั้นนะคะแล้วโดยที่ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะว่าทำไมนะคะอันนั้นก็คือเด็กตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะแก่นกับรักชัดเจนนะคะตลอดชีวิตเลยแค่เราทันเห็นมันไหมแต่บางทีพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เห็นแหละแต่เราก็คงไม่ต้องไปบอกหรอกว่าลูกเป็นรักนี้อะไรก็ดูไปเรื่อยๆใช่ใช่อาจจะแค่รู้ว่าเขาเป็นเด็กศูนย์นี้นะเขาจะถนัดเล่นอันนี้เรียนอันนี้นะก็เข้าใจเขาเข้าใจเขานะคะเข้าใจเขาแค่นั้นแหละค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่เราไลฟ์กับพี่เอพี่หนิงเนาะพ่อแม่เนี่ยจะเลี้ยงลูกตามความเป็นเราอะเราก็จะเอาเราก็ชอบเอาตัวเองไปครอบสมมติเราเป็นรักเจ็ดเรารักอิสระมากเราคิดว่าลูกเรารักอิสระแต่ลูกเราเป็นศูนย์ใจลูกต้องการความรักเงี้ยเราก็จะเลี้ยงแบบคนรักเจ็ดอะแต่ลูกเป็นรักสองอย่างเงี้ยลูกรักแม่ลูกอยากติดกับแม่อยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยรักเจ็ดก็เลี้ยงแบบเจ็ดไม่ได้เนาะก็ต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองอิสระของฉันแล้วก็ให้ความรักให้ลูกด้วยนะคะเป็นแบบนั้นเนาะเป็นการอยู่กันแบบเข้าใจนะคะเล่มดำชื่ออะไรหรอคะน่าสนใจเล่มดำเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปเอา27 Paths ของอาจารย์เบียทริสเดี๋ยวมิ้นไปหยิบมาให้เดี๋ยวให้ดูโอเคเดี๋ยวเข้ารัก4ก่อนระหว่างที่คุณมิ้นไปหยิบหนังสือนะคะเบอร์4ค่ะสูญใจเช่นกันปากกาหายไปไหนเบอร์4เป็นสูญใจนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นสูญภาพลักษณ์เนาะภาพลักษณ์เขาก็ต้องแคร์นิดนึงว่าคนภายนอกมองเข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นเราเป็นยังไงคนรัก4เนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของความพิเศษแต่ไม่ได้พิเศษแบบโหทุกคนต้องเห็นหรืออะไรนะเขาแค่รู้คนเดียวก็พอว่าเฮ้ยนี่แหละนี่คือฉันแล้วมันพิเศษมากนะคะเบอร์4ก็จะมีปีก3ปีก5ซึ่งกิเลสของเบอร์4ก็คือความอิจฉานั่นเอง envy นะคะอิจฉานี่ไม่ได้แบบว่าตบกระชากหัวกันแต่ว่าเป็นความที่แบบฉันรู้สึกด้อยค่ามากฉันรู้สึกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบตลอดเวลาซึ่งเวลากิเลสมันทำงานมันก็คือความเครียดทางใจนี่แหละแบบรู้สึกไม่ดีเลยแล้วเราก็เลยเอาตัวเองเพ้อเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นไปเปรียบเทียบแมวตัวเองกับแมวคนอื่น
บแมวเรามันไม่ดีเท่าแมวคนอื่นเลยทำไมฉันไม่มีอย่างนั้นบ้างอะไรเงี้ยทำไมแมวฉันเป็นทำไมแมวฉันเหลืองอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่พอใจสักทีทั้งที่ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนะนั่นก็ดีพอแล้วนะใช่ค่ะน้องแมวมาทักทายนะคะแต่ไมค์เบาๆนะคะพรีเซนเตอร์ของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี้คือแมวรักหนึ่งนะคะกัดแล้วกัดแล้วโอเคเขาโกรธแล้วค่ะเขาโกรธปล่อยให้เขาไปสงบเย็นของเขานะคะหนังสือนะคะมันมี2เล่มแต่มิ้นหายเล่มไม่เจอน่าจะอยู่บนห้องนอนอันนี้นะคะอันนี้คือหนังสือมันจะมี2เล่มอะค่ะเป็นอีกพาร์ทนึงใช่อันนี้เป็น8 9เอ้ย8 7 6 8 7 6มันจะมีอีกเล่มนึงที่เป็น1 2 3 4เออ5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1เออแบบนี้นะคะหนังสือมันชื่ออะไรอะเนี่ย The Complete Enneagram 27 Paths แบบนี้นะคะทางเดินทาง27แบบก็คือเน้นซับไทป์เยอะมากอันนี้เดี๋ยวหาซื้อยังไงดีเอางี้เน็ตก็มีนะในเน็ตมีแต่เราเคยแปะรูปหนังสือเล่มนี้ไว้เนาะในเพจในเรื่องราวของซับไทป์เวลาลองดูได้ในใช่ลองหาในอัลบั้มเรื่องราวของซับไทป์นะคะผู้หญิงเขาแปะไว้ให้อยู่นะคะซื้อหนังสือจากไหนหรอคะเล่มไหนเอ่ยเล่มนี้มี B2S มีค่ะ B2S มีค่ะเล่มเนี้ยลองถามเขาหนังสือ Enneagram อยู่ตรงไหนคะหนังสือ Enneagram เดี๋ยวเขาจะพาไปแต่ว่ามันแล้วแต่ B2S บางอันก็ไม่มีแต่ว่าที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมีแต่ไม่รู้ยังเหลืออยู่ไหมนะเล่มนี้นะคะมี2เล่มนะคะเป็นอาจารย์ลักษณ์2เขียนและอาจารย์ลักษณ์2แปลด้วยลักษณ์2เขียนลักษณ์2แปลนะคะแล้วก็เราเอาชื่อเบอร์4กันใช่ไหมตอนนี้เบอร์4อยู่ใช่ไหมคะมา NV แล้วเนาะ NV แล้วเนาะยังไงต่อเบอร์4เวลาเบอร์4เขาเครียดเนี่ยเขาก็จะไปเบอร์2เนาะแล้วเขาก็จะไปเบอร์แล้วตอนที่เป็น growth path ก็จะไปเบอร์1จะเดินไปที่ความ perfectionist ซึ่งปกติ4ไม่ชอบความธรรมดาไงแต่การที่เติบโตไป1ไงมันก็จะมารู้สึกแปลกๆไม่เอาไม่ค่อยอยากไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหละเป็นเส้นทางที่เราจะพัฒนาไปคือไปเบอร์1ใช่จริงๆ4เนี่ยคือ perfectionist คนหนึ่งเลยนะคะเป็นแบบเป็นเจ้าระเบียบตัวมินเองก็เคยหลงไปรักหนึ่งเคยหลงว่าคิดว่าตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งนะคะไปเป็นส่วนตัวเฉยเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกเส้นทางนึงที่เราจะต้องเดินไปนะคะความ perfectionist ของ4เหมือนหนึ่งเลยค่ะเห็นคนขับรถสวนเลนก็หงุดหงิดใช่หรออะไรอย่างเงี้ย นะคะก็รู้สึกแล้วอะไรเงี้ยจะใช้ว่าเรียกว่าก็รู้สึกแล้วดีกว่าแต่ไม่ได้เข้าไปจัดการแต่มันไม่ได้อินเตอร์แอคแบบส่วนตัวนะไม่ได้แอคแบบส่วนตัวไม่ได้แอคแบบส่วนตัวนะคะก็ถึงไหนแล้วอ่ะ4ก็เหมือนที่ยุ้งอิ๋งเล่านะคะก็จะมีปีก3และปีก5นะคะ4ไม่ใช่คนที่มีอารมณ์เดียวนะคะไม่ได้มีอารมณ์ซึมเศร้าอย่างเดียวนะคะเราจะเรียกมันว่าโศกซึ้งเนาะอารมณ์โศกซึ้งนะคะอารมณ์โศกซึ้งอย่างเช่นเรา appreciate กับอะไรมากสักอย่างนึงคือเราไปอินกับมันไม่ใช่การที่เราดูหนังแล้วเราร้องไห้หรือฟังโอ้ฉันชอบกลิ่นหนังสือเล่มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ดีอ่ะอะไรเงี้ยแบบนั้นนะคะแบบนั้นคือเกิดขึ้นจริงนะเรื่องเนี้ยมันรู้สึกอะไรกับรู้สึกมันดีมันดีจังเลยดมแล้วแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยมันความรู้สึกจังเลยอย่างเวลาเรากินข้าวก็ได้กินข้าวโอ้โหข้าวนี่มาจากดินมาจากแดดเรากำลังกินแสงแดดและธาตุอาหารในดินเข้าไปเนี่ยเราอิ่มเอมละอันนี้ก็คือการโศกซึ้งนะคะการดื่มด่ำโอ้ยฉันจำได้ว่าฉันได้แก้วนี้มาจากการที่ไปนี่มาดีจังเลยเนี่ยแล้วเราก็นั่งกินแล้วก็อร่อยกว่าแก้วทุกแก้วเพราะว่ามันมีเรื่องราวเราก็จะมีแก้วแบบหลายแบบมันโศกซึ้งไงมันโศกซึ้งกับอะไรบางอย่างที่เราให้คุณมันไม่ใช่ซึมเศร้าแบบเราไปซึมเศร้าเองซึ่งซึมเศร้าแน่นอนทุกคนเป็นนะมันมีความแบบดำดิ่งได้แต่สีแน่นอนว่าการดำในความเศร้าเนี่ยมันดำได้ลึกมากและเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแบบนั้นแล้วคนอื่นไม่เข้าใจว่าเศร้าอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะแต่สี่แชร์นะคะคุณนิ้งเนาะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะสี่มาคิดว่าโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆเลยงี้มีนะมีก็หลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นเนาะแต่ถามว่าสี่อ่ะจริงๆแล้วอยากให้ใครมาเข้าใจไหมก็ไม่ได้อยากนะถามตัวเองจริงๆนะว่าแบบบ่นนะแบบไม่ใครเข้าใจฉันเลยแต่แบบจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเข้าใจใช่ไหมแปลกเนาะนะคะโอ้คำถามรักสี่
สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ฟังกาเนอะ โลกมันว่างเปล่าจริงๆความรู้สึกของสี่มันไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆของเขาอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สี่ต้องรู้ไว้นะคะว่าความรู้สึกของเราไม่ใช่ของจริงเราปรุงแต่งขึ้นมาหรือเปล่ามันของจริงเราวะเนี่ยจริงๆแล้วความรู้สึกเรากี่เปอร์เซ็นต์เราไม่รู้เผลอๆศูนย์นะคล้ายๆ2กับ3นะคะเราไม่รู้ส่วนใจจะเอาตัวเองไปผูกกับอะไรสักอย่างนึงนะคะโดยที่ของตัวเองจริงๆเขาไม่รู้เพราะเขาผูกติดอยู่กับโลกภายนอกตลอดเวลาเนาะส่วนใจเป็นส่วนภาพลักษณ์นะคะแคร์ภาพลักษณ์ของคนอื่นที่มองเข้ามาใช่มันก็จะแคร์ข้างนอกตลอดเวลาเลยนะคะเหมือน3เหมือน2สี่ถึงจะหมกมุ่นกับตัวเองก็เถอะแต่มันเป็นการหมกมุ่นที่เอาอารมณ์ของคนอื่นเข้ามาหมกมุ่นนะ อย่างเช่นอีกแก้วที่ว่าเมื่อกี้ก็เอาเปะมันคือความรู้สึกแหละแต่มันเป็นอดีตความรู้สึกเก่าที่มันอยากจะดึงกลับมาเป็นความรู้สึกเก่าอ่ะของเราเป็นของเราแหละแต่มันคือเก่าอ่ะมันไม่ใช่ปัจจุบันนะคะมันไม่ใช่ปัจจุบันหรือไปฟังเรื่องใครเขามาซึ่งสี่ชอบฟังมากนะเรื่องเสพอะค่ะชอบเสพเศร้าเสพเรื่องดราม่าอะเสพดราม่าดีกว่าไม่ต้องเศร้าก็ได้เป็นเรื่องแบบเรื่องราวของชาวบ้านสักคนหนึ่งชาวบ้านนะคะเสพมาปุ๊บเอามาเป็นของตัวเองแล้วก็ขยายเมฆดำนั้นนะคะออกไปเผลอๆออกไปแฝะกับคนอื่นด้วยนะคะเปียกกันหมดเลยแบบนี้นะคะซึ่งไอเนี้ยเรามโนขึ้นมาเองมันไม่ใช่ของเราเนาะมันไม่ใช่ของเรานะคะไม่ใช่ของเราทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดลองสังเกตดูดีๆว่าไอ้ความรู้สึกภายในที่แท้จริงของเรามันอะไรใช่สี่ก็ต้องมานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่เรารู้สึกอยู่ทั้งหมดเนี่ยของฉันเปล่าไอ้ตุ้มๆต่อมๆอย่างเงี้ยมันคืออะไรนะมันของฉันจริงหรือเปล่าแล้วมันของฉันอะไรแล้วอะไรที่แต่งแล้วอะไรของเขาไปรับเขามาทำไมอย่างนี้นะคะค่ะนะคะก็โหไม่มีใครถามงงอึ้งกันหมดเลยดูหนังแล้วเห็นข้อความแบบหาข้อความซ่อนแบบลึกซึ้งมากอืมค่ะดีจังค่ะเป็น7ค่ะแต่ไม่รู้ว่าปีกอะไรเราสามารถเป็นได้ทั้ง6และ8เลยไหมคะหรือจริงๆมีแค่ปีกเดียวใช่ค่ะจริงๆแล้วเรามีทั้ง2ปีกนะคะเราใช้ทั้ง2ปีกอย่างที่บอกว่าคนเราเหมือนสีเราเป็นก้อนสีอ่ะเป็นรัก7เป็นรักเป็นสีส้มเนี่ยละอ่ะเราบลีดเข้ามาบลีดสีอื่นมันเป็นแค่พฤติกรรมมันเป็นมิติของเราอะค่ะแค่ว่าเราจะใช้อะไรใหญ่กว่ากันซึ่งถ้าเราเป็น7แล้วเราเห็น8เราเห็น6ก็ดีแล้วที่เราเห็นถูกมั้ยคะเราดีแล้วเนาะเราดีแล้วแสดงว่าเฮ้ย7ชัวร์7ชัวร์แล้วใช้ปีก6ได้ใช้ปีก8ก็ได้แต่เราใช้อะไรมากกว่ากันแค่นั้นจริงๆไม่จำเป็นต้องหาก็ได้เนาะแต่รู้ว่าเราใช้รู้ตัวว่ามีรู้ตัวว่าใช้พอละค่ะมันเป็นแค่พฤติกรรมภายนอกเนาะเป็นมิติของเรามันเป็นเพื่อนบ้านเราให้รู้เวลาเขามาใช่แล้วเขาไปไปแล้วบายแค่นั้นก็คือเรียนแล้วรู้ตัวค่ะแล้วก็ทางเดินภายในของเราเนาะ7เนาะไปไหนบารมีหนังสือเล่มไหนน้องอิงช่วยแนะนำทีค่ะอันนี้เป็นเล่มใหม่เลยแหละที่บารมีเป็นเล่มใหม่ที่ของโมริโกมุนคิมพอนะคะเดี๋ยวเราทายอินขึ้นมาให้ดูเป็นคนพิมพ์ขึ้นมาเพิ่งพิมพ์เลยนะคะเพิ่งพิมพ์เลยอันนี้วันนี้เราจะแจก2เล่มเราแจก2เล่มนะคะพร้อมกับสบู่อดทนรอหน่อยอดทนรอหลังไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะสุ่มแจกนะคะไม่รู้จะพอเปล่าคนเยอะมากเลยเราควรจะแจกเพิ่มเดี๋ยวเราหาเวลาไลฟ์อีกแล้วเดี๋ยวเราแจกอีกก็ขอบคุณอาจารย์จริงนะคะที่แนะนำหนังสือมาให้หนังสือมาด้วยเนาะให้หนังสือมาด้วยนะคะดีจังน่ารักมากเลยอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆค่ะเป็นเหมือนเป็นบทสนทนาเลยนะคะมีการปฏิบัติมีวิธีปฏิบัติด้วยซึ่งอันนี้เป็นทางพุทธะมากๆคือจริงๆพุทธะคือธรรมชาติอย่างที่บอกไปก็เรามาอยู่กับปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องของศาสนานะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของศาสนานะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาตินะคะแค่นั้นเองนะคะหนังสือเล่มสีดำใช่ใช่ละค่ะใช่ละค่ะใช่ค่ะใช่เล่มนั้นแหละค่ะฟังเรื่องมาแล้วเผยสร้างตัวตนให้คนอื่นในใจจนแยบแทกไม่ออกอันนี้สี่ต้องระวังตัวใช่ไหมใช่ค่ะใช่คือเหมือนที่บอกเนาะเวลาเราสร้างอารมณ์หนึ่งขึ้นมาค่ะบางทีมันดิ่งเกินอะแต่สี่ขึ้นได้นะถ้าเขาอยากขึ้นเพราะมันเป็นธรรมชาติเขานะคะเวลาเราเห็นใช่เราเห็นสี่เศร้าหรือเห็นสี่ซึมบางทีเขาไม่ได้ทุกข์เนาะมันเป็นความสุขของเขานะคะบางทีเราไม่ต้องฉุดเขาขึ้นมาแต่แค่อยู่ปากเหวเขาลงเหวแล้วซึ่งเหวในนั้นน่ะมันคือออกซิเจนของสี่อะมันอยู่ได้เขามันธรรมชาติของเขาอะเขาจะกินมันเขาจะกินอะไรในเหวอะแล้วเขามองขึ้นมาแค่เขาต้องเห็นเราแค่นั้นถ้าไม่เห็นก็จะแบบถ้าไม่เห็นเขาจะแบบท่านถูกทอดทิ้งถูกทิ้งรู้สึกถูกทิ้งอย่างนั้นนะคะแค่อยู่ข้างๆก็พอเนาะเข้าใจแล้วก็เข้าใจเขาว่าไม่ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงแค่เข้าใจว่าเขาเป็นแบบนี้
ก็เป็นแบบเนี้ยไปกินออกซิเจนแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาเดี๋ยวเขาขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวจะมีเขาคือไม่มีใครช่วยสีได้สีต้องช่วยตัวเองเนาะต้องช่วยตัวเองนะคะแค่อยู่ข้างๆนะคะซัพพอร์ตสีเนาะสนใจต้องการแรงซัพพอร์ตทุกคนนะ2 3 4ทั้ง3ไทป์นี้นะคะต้องการแรงใจนะคะเพราะเขามีแรงใจให้เพื่อคนอื่นเนาะคนอื่นก็ช่วยสนับสนุนพวกเขาด้วยนะคะอยู่ร่วมกันแบบกลมเกลียวเนาะพองดองนะคะเดี๋ยวสีอาจจะมีเมฆมาปกคลุมคุณบ้างนะคะก็ให้เข้าใจเขาด้วยว่านั่นคือแค่สภาวะหนึ่งเนาะสีล่าเริงโคตรล่าเริงนะโคตรล่าเริงนะแต่ว่าสีก็ต้องรู้ตัวนะคะว่าเมฆของเราอ่ะมันกำลังจะไปปกคลุมคนอื่นซึ่งเขาอ่ะไม่ได้กินออกซิเจนแบบเราอ่ะเขาไม่ได้กินออกซิเจนเมฆฝนเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้กินความเศร้าเขาไม่ได้ดูดความเศร้าเป็นออกซิเจนเหมือนเราอย่างเงี้ยหรอมันไม่ใช่ความเศร้าสิมันความสุขซึ้งมันความสุขซึ้งนะคะเขาไม่ได้ดูดแบบเรานะคะเขากินอาหารอีกแบบนึงก็ต้องเข้าใจคนอื่นด้วยเนาะแบบนี้นะคะมีคนฟังแล้วนั่งยิ้มใหญ่เลยค่ะโอ้ยดีใจน้องออมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ข้างน้องน้ำหวานเนาะเฮ้ยห้าโลภศึกษาเอนเนแกรมมาจนหลงเข้าใจผิดเข้าใจทุกคนคิดแทนจนไปอบรมเพิ่งรู้ว่าเราไม่เข้าใจด้วยใจเลยตอนแรกใช้หัวเข้าใจหวยเข้าใจค่ะคุณเศษดีมากค่ะดีมากขอบคุณการแชร์นี้นะคะถ้ามองเพื่อนที่เป็นสีมางองแงกับเราเราก็แค่รับฟังเพียงพอแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะรับฟังเขาค่ะจริงๆเขาไม่ได้อยากให้เราช่วยอะไรเนาะเขาแค่ต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างๆเขาค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองคือสีมีประเด็นกับการที่ว่ารู้สึกถูกทอดทิ้งเนาะเป็นประเด็นสำคัญที่เขาโฟกัสเนาะคนอื่นอาจจะไม่ได้โฟกัสเนาะแต่สีเป็นมากนะคะเป็นมากจุดใส่ใจของเขาเป็นแบบนี้เนาะเราก็ต้องเข้าใจสีเนาะว่าเอ้ยการที่เขาเป็นแบบนี้เขาไม่ต้องการให้คุณเดินหนีไปอ่ะเขาแค่ต้องการให้คุณอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูเขาว่าเขาจะทำอะไรเพราะว่าสีมีธรรมชาติอย่างนี้คือเขาต้องการตอบสนองทางอารมณ์จากคนอื่นเป็นธรรมชาติของเขาเนาะแต่สีก็ต้องรู้ตัวนะว่าคนอื่นอ่ะไม่เข้าใจเขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่เข้าใจตรงนี้ว่าเฮ้ยคุณต้องการอะไรการตอบสนองของคุณต้องการให้ฉันแอคอย่างไรคือที่ผลักฉันไปคือให้ไปจริงๆใช่ไหมหรือยังไงหรือไม่สีชอบเล่นเกมผักดึงนะถ้าใครอยู่กับสีก็ต้องเล่นตามเขาไปถ้าเขาผักผักไปออกไปสักพักนึงนิดแป๊บเดียวนะแต่อย่าโยโย่อย่าออกไปอย่าออกไปนานนะไม่งั้นร่องเลยฉันถูกทิ้งแล้วจะถูกรู้สึกไม่ดีนะบอกให้ฉันไปเองก็อยู่ห่างๆแต่ว่าต้องให้เขาเห็นนะว่าเราอ่ะยังอยู่ไม่ไปอย่าไปหันหลังออกไปนะอย่าไปจริงๆมันไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับการอยู่ร่วมกับสีตัวสีเองก็ต้องระวังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราผลักคนอื่นมากเกินไปคนอื่นเขาก็ช้ำเป็นนะคะเขาก็จะช้ำแล้วเขาก็จะไปจริงๆแล้วเราจะเสียใจที่สุดค่ะซึ่งคนที่อยู่สนใจจะมีปัญหาตรงนี้เนาะเวลาเราใช้ความรู้สึกมากเกินไปบางทีเราไปควบคุมคนอื่นด้วยความรู้สึกของเราโดยไม่รู้ตัวเนาะใช่ค่ะสี่บ้างงานเพราะปีกสามใช่ไหมครับโอ้ก็เป็นไปได้สี่นะคะเขาเรียกว่าไงอ่ะมีปีกสามแล้วมีลูกศรหนึ่งอ่ะคิดดูดิโอ้ยเป็นคนบ้างงานที่เป็นคนเป๊ะแต่ส่วนใหญ่สีก็จะทำตามอารมณ์แต่ถ้าอารมณ์เขาคือได้คือกลายเป็น3ไปแล้วอ่ะแล้วก็มี1ด้วยอ่ะงงทุกคนงงอ่ะสีทำงานเป๊ะมากนะคะทำงานดีนะแต่ก็แน่นอนเป็นอารมณ์ของเขานะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะไม่งองแงเท่าไหร่เนาะจะมีงองแงบ้างก็อดทนนะคะอดทนจะเหวี่ยงวีนบ้างบางทีเหวี่ยงวีนอีก2นาทีแฮปปี้งงๆและงงแค่รู้สึกว่าเรื่องนั้นมันถูกหรือผิดคันเองเหมือนหนึ่งเลยเห็นไหมเป็น perfectionist ค่ะคนหนึ่งเลยเนาะประมาณนี้นะคะของ4ทำงานด้วย passion ขับเคลื่อนด้วยจุดบ้างงานนะคะบ้างงานใช่ต้องเป๊ะด้วยนะหมดแล้วเนาะ4ไปต่อเบอร์5นะคะอยู่จุดเดียวกับ4เลยก็คือจุดต่ำสุดของวงกลม enneagram นะคะนั่นหมายความว่า4ดำดิ่งกับอารมณ์ส่วน5ดำดิ่งอยู่กับความคิดนะคะเป็นศูนย์หัวเนาะศูนย์หัวเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยความกลัวหมดเลยนะใช่ค่ะดังนั้นแล้วเบอร์5นะคะก็กลัวที่จะกลัว2เท่าด้วยกลัว2เท่ากลัวไม่รู้นะคะอย่างอิงเนี่ยกว่าที่เขาจะออกมาทำคลิปเนี่ยนานเป็นปีเลยนะกว่าต้องมีคนดันด้วยนะแบบทำดิเนี่ยคือเราช่วยกันดันกับเพื่อนเพราะตอนแรกก็คิดว่าฉันก็ยังไม่รู้จริงๆไงมันต้องรู้ให้มันพอก่อนแล้วมันก็ไม่พอสักทีใช่เออนะคะแบบนั้นเลยคือเพราะเราอะไรเพราะเรากลัวไงว่าเราจะรู้ไม่จริงไงนะเรื่องยิ่งหน้ากล้องนู่นนี่นั่นด้วยเนาะมันก็จะมีกลัวมากความประหม่าเนาะแล้วเนี่ยประหม่าการที่เรามาเจอเผชิญหน้าแค่ผ่านกล้องยังรู้สึกโดนลุกก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ก่อนไลฟ์ก็คือตื่นเต้นมากเป็นประสาท
ถ้าทำเครียดนะคะถ้าทำประเมินความเครียดนี่คือแบบเกินร้อยนะคะนะคะก็ต้องฝึกเยอะๆนะคะจริงๆถ้าไม่นั่งอยู่คู่กันเนี่ยอาจจะไม่ได้ไลฟ์ก็ได้อาจจะพูดไม่ออกแล้วก็ทุกคนก็อยู่กับความเงียบกับวงสิ่งที่ไลฟ์คนเดียวได้คือร้องเพลงเพราะเป็นความชอบนะคะพอร้องให้จบเพลงก็จบไปนะคะนะคะร้องเพลงได้นะทุกคนร้องได้ทุกคนร้องเพลงได้นะคะเป็นความชอบแต่อย่าให้เอนเตอร์เทนเยอะนะคะทุกรักเป็นขอเสริมซีหน่อยอ่ะเรื่องศิลปะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่รักสีทุกคนจะวาดรูปเป็นจะวาดรูปเรา1คนแล้ววาดไม่เป็นนะคะไม่ได้เรียนสายวิทย์มาด้วยความเป็นอาร์ติสต์ของเขาก็คืออารมณ์ใช่อารมณ์นะคะเรื่องอารมณ์นะคะไม่ใช่เรื่องที่ออกมาเป็นภาพหรือเป็นงานศิลปะอะไรไม่ใช่แบบนั้นเนาะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนาะแต่เป็นคำว่าอาร์ติสต์คืออาจจะเป็นในแนวศิลปะด้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยรักสีต้องวาดรูปต้องเป็นศิลปินอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นใช่เสมอไปนะคะคุยกับสีแต่ละทีนั้นมากเป็นชั่วโมงเขาชอบฟังคนอื่นระบายใช่ปะครับใช่ค่ะอาจจะชอบเนาะชอบค่ะมิ้นนะส่วนตัวคือลักษีมีความสามารถในการที่ว่าในการฟัง deep listening สี่ฟังได้ดีนี่คือความสามารถของสี่โดยไม่ต้องเรียนเลยค่ะมันจะมีคอร์สเนาะเราเห็นอะแบบ deep listening เรียนทำไมอะฉันก็เป็นอยู่แล้วมันคือการฟังแล้วรู้สึกแล้วก็คือฟังจริงๆร่วมใช่มีจริงมีการฟังจริงๆอะค่ะมีการรู้สึกถึงเขาจริงๆไม่ใช่เวลาเราฟังเราจะเอาสมมติสูนหัวมาฟังเงี้ยอันนี้ไม่ได้ว่าเนาะอันนี้พูดให้ฟังนะสูนหัวก็จะรู้สึกว่าอยากได้เอาลอจิกไปจับอ่ะมันจะได้หายสักทีมันเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมก็แก้แบบนั้นสิก็แก้อย่างนี้สิสูนตัวหรอโอ้ยแม้แต่ลักก้าวที่เขาบอกว่าเป็นผู้ฟังที่ดีก็ตามนะลักก้าวก็จะฟังแบบหลุดแล้วหลุด แก่นสล็อตนะคะแก่นเขาเป็นสล็อตเนาะแต่สำหรับสี่ฟังเป็น deep listening เลยเนาะสี่ชอบด้วยนะคะแต่หลังจากนั้นอ่ะสี่มันจะดูดมาแล้วหลังจากนั้นจะไม่ค่อยดีกับตัวสีเองเนาะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนไปเล่าให้สีฟังไม่ได้เขาต้องฟังนะคะแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณเป็นอะไรอะ่ะบางทีรู้เองรู้เองไม่ต้องบอกถ้าไม่เล่าเนี่ยเขาอาจจะงอนเอาก็ได้นะเพราะเขาก็รู้แล้วนะว่าเนี่ยมีอะไรแน่เลยลองก็เล่าไปเล่าไปนะคะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอารมณ์ของเขาจะให้เขาจัดการเดี๋ยวถ้าเขาไม่อยากให้เล่าเดี๋ยวเขาก็บอกอีกแหละแบบนั้นนะคะวันนี้โอเคมาตามอารมณ์กันอีกวิ่งหนีนิ่งวิ่งหนีเรานึกว่าเราแปลกที่ฟังอะไรได้นานเพื่อนเป็น6กับ7อ๋อเนาะสนใจเขาจะเป็นอย่างนี้แหละสนใจเขาจะแคร์เขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้ความสำคัญกับให้ค่ากับคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นนะคะ3ก็ทำได้3ก็เป็นนะเขาก็สนใจเนาะอย่าลืมตรงนั้นใช่เป็นสนใจนะคะโอเคถึงไหนแล้ว5กิเลสของ5คือความโลภนะคะครับความโลภในพื้นที่โลภในความรู้โลภแล้วยังงกอีกเพราะว่าไม่อยากแบ่งปันเนาะ อย่างเช่นตอนเด็กๆมีใครเคยใช้ของร่วมไหมคะก็คือที่บ้านเป็นแบบเขาให้แชร์แต่ว่าเวลาเราซื้อข้าวอะไรมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมีคนมาตักของเราอะเรารู้สึกว่าทำไมไม่ซื้อมาเพราะตอนที่ไปด้วยกันทำไมไม่ซื้ออะไรเงี้ยแวบๆขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวนี่คือพื้นที่ของฉันทำไมมายุ่งเยอะแยะแล้วเราเครียดเราอึดอัดเราอยากอยู่คนเดียวเอาง่ายๆแค่โดนที่บ้านเรียกเวงเนี่ยสะดุ้งแล้วอันนี้คือแบบแก่นทำงานแล้วค่ะรู้สึกว่าแบบรู้สึกกลัวแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงคือแม่รักแปดเนาะแค่เรียกไปกินข้าวแค่เรียกไปกินข้าวแต่ต้องตะโกนแรงขนาดนี้เลยห้าก็จะรู้สึกอะไรพวกนี้ง่ายนะคะเขาเหมือนโดนเบียดพื้นที่ส่วนตัวเนาะเพราะเราก็ด้านหัวมันไปก่อนไงเราคิดว่ามันกลัวไปแล้วอะซึ่งห้าเมื่อเกิดอะไรขึ้นห้ารู้สึกหมดทุกอย่างนะคะรู้สึกเยอะด้วยแล้วรู้ด้วยว่าตัวเองรู้สึกไม่ใช่ไม่รู้นะว่าตัวเองไม่รู้สึกอะห้ารู้หมดเลยนะคะฉันเศร้าแล้วจะร้องละแต่มันโฮโกรธโกรธละไม่โอเคละดีใจแฮปปี้แต่ห้าโฮไว้เพราะว่าเหมือนเขื่อนแบบกั้นไว้ก่อนกั้นไว้ก่อนไม่ใช่คือไม่ได้อดทนกั้นมันกั้นธรรมชาติเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราแอคไปอะพอห้าแอคไปเปลืองพลังงานมันเปลืองพลังงานแล้วไม่รู้ว่าจะมีการแอคกลับอย่างไรแล้วเราต้องตอบมันตอบไปตอบมาเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบมันงกมันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันแบบคาดเดาไม่ได้มันน่ากลัวห้าก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาแหละไม่ปล่อยลมตรงเนี้ยแต่วันนั้นน่ะคือปล่อยหรือไม่ก็จะมีวันนึงอะค่ะที่เขาจะไม่ไหวเขื่อนแตกมีอารมณ์ปล่อยออกมาคือไม่ได้เก็บกดด้วยนะอาจจะเย็นนั้นแหละไปร้องไห้หรือถ้าสมมติว่าไปเล่นสนสนุกโอ้โหโคตรสนุกเลยอยู่กับเพื่อนสนุกถ้าสมมติฉันแสดงความรู้สึกสนุกไม่ได้เดี๋ยวมันมีแอคกลับมาถามอีกรู้สึกสนุกยังไงอะไรยังไงอีกไม่เอาไม่อยากคุยต่อไม่อยากคุยต่อนิ่งไว้อีก2เดือนต่อมาไปดูรูปโอ้โหหัวเราะออกมาสนุกไปสนุกตอนนั้นเนาะนะคะอันนี้เกิดขึ้นจริงแกะกล่องความรู้สึกออกมาอีกทีนึงอินโทรเวิร์ตกับความเป็นรัก5ต่างกันอย่างไรคะเพราะตอนแรก
ไปตีความอาการบางอย่างของอินโทรเวิร์ตว่าเป็นลักห้าทุกคนเป็นอินโทรเวิร์ตทุกคนเป็นอินโทรเวิร์ตได้นะคะแต่ว่าลักห้าเนี่ยมันจะด้วยแก่นอะด้วยแก่นอะมันคือความโลภความตระหนี่ในพื้นที่ในพื้นที่อะอาจจะมีอะแต่เราไม่รู้อ่ะก็เลยคิดว่าไม่สามารถเป็น extrovert ได้อันนี้จากกลไกสมองเลยอ่ะสมองเลยอ่ะมันพอมันห่วงมากๆค่ะมันออกไม่ได้อ่ะในกลไกในแก่นของ5ข้างในอ่ะค่ะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าเจอ5ที่เป็น extrovert ก็จะถามว่าเป็น7ที่เป็น introvert หรือเปล่าหรือเป็นรักอื่นหรือเปล่าเป็นอื่นหรือเปล่าเพราะว่าในแก่นของเขาในแก่นของเขามันจะ x ยังไงอ่ะมันเราไม่รู้นะคะอันนี้ก็ต้องแต่จากเคมีในสมองเลยอ่ะคือมันยากมากที่จะออกที่5จะอยากรับพลังงานจากภายนอกโดยที่ตั้งแต่เด็กแล้วรัก5อยากออกเงี้ยมันก็มีแหละแต่ว่าจะเสริมเรื่อง extrovert กับ introvert เนาะ extrovert กับ introvert หมายความว่าเราได้รับพลังงานจากไหนนะคะเราเป็นต้นไม้แบบไหน extrovert เนี่ยเป็นต้นไม้แบบโตนอกบ้านต้นมะม่วงต้นมะยมต้นอะไรที่มันโตนอกบ้านหมายความว่าเขาอาจจะไม่ต้องพูดจาใครเขาอาจจะไปเที่ยวคนเดียวเขาอาจจะไปอะไรก็ได้แต่เขาต้องรับพลังงานข้างนอกต้องออกเพราะไม่ออกเราจะลงแรงต้องไปทำงานคนเดียวก็ได้คาเฟ่ฟังเพลงเบาๆอยู่ในสถานที่ข้างนอกไม่งั้นไดฟ์มันจะไม่ขับมันจะคิดอะไรไม่ออกเขาต้องรับพลังงานเนาะถามว่าถามว่ากลับออกไปข้างนอกมันเหนื่อยแล้วอยากกลับได้ไหมได้เพราะว่าเราเหนื่อยเหนื่อยทางกายก็เป็นคนก็เหนื่อยเป็นเราก็ต้องกลับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอินโทรเวิร์ตคือคุณเป็นต้นผู้ด่างคุณโตในบ้านได้ถ้าคุณออกไปโดนแดดมากๆคุณจะเหี่ยวดังนั้นแล้วอินโทรเวิร์ตไม่ได้หมายความว่าเขาพูดน้อยนะคะเขาก็พูดเยอะได้เขาล่าเริงได้นะคะหมายความว่าเขาไม่จำเป็นต้องตอบสนองภายนอกกับคนอื่นหรือบรรยากาศอื่นๆภายนอกเขาประมวลเองได้ด้วยในหัวของเขาด้วยตัวเองมีพลังงานของตัวเองนะคะสามารถอยู่บ้านเนี่ยคิดอะไรออกแต่เอาไปข้างนอกแค่อ่านหนังสือเนี่ยอ่านหนังสือที่วุ่นวายเนี่ยเอาละคือมันต้องใช้พลังงานเยอะกว่าปกติในการประมวลคือตอนนั้นไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างนึงแล้วมีคนพูดเยอะอ่านหนังสือไม่ออกเลยอ่านสัญญาไม่ออกเลยก็เป็นก็มีเป็นไม่ได้สำหรับอินโทรเวิร์ตแต่ว่าสำหรับคนเอ็กซ์โทรเวิร์ตโหยิ่งมีแบบอะไรเยอะๆมาเขาเรียกอะไรมากระตุ้นเงี้ยเขาจะคิดออกเขาจะทำอะไรได้อะไม่จำเป็นต้องเป็นคนมาพูดอินเทอร์แอคตัวเขาจะมีพลังงานให้คนอื่นด้วยนะใช่เราสัมผัสเหมือนดวงอาทิตย์อะค่ะเขาเหมือนดวงอาทิตย์เลยเนาะคุณบีเนี่ยคุณบีเราเนาะคุณบีแอดมินเรานะสวยๆก็เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตนะแต่เหมือนอินโทรเวิร์ตเลยนะคะนิ่งเงียบเป็นผู้หญิงคูลๆนะโชว์รูปค่ะโชว์รูปคุณบีนะคะพูดไปก่อนเรียกคุณบีคนนี้ไม่มาอันนี้สวยนะคะแอดมินนี่เราลอกเรื่องนะลอกเรื่องเอเนแกรมนะเดี๋ยวแถมให้นิดนึงเนี่ยค่ะเอ็กซ์โทรเวิร์ตก็คืออยู่บ้านได้ทำไมอยู่ไม่ได้นี่ก็อยู่บ้านอยู่มา 2-3 วันละแต่ว่าขอเหอะขอเดินไปเซเว่นหน่อยอากาศดีจังเลยอยากชมนกชมไม้เดินไปคนเดียวแค่นี้จบละคือเขาอยู่ในห้องมันอาจจะแบบอัดนิดหน่อยขอออกไปบรรยากาศข้างนอกหน่อยสำหรับอินโทรเวิร์ตขี้เกียจออกมันไม่อยากออกไม่อยากไปอยากอยู่บ้านคิดอะไรไม่ออกแต่ไม่ใช่ว่าอินโทรเวิร์ตจะออกไม่ได้มันก็ออกได้ออกได้เป็นคนเนาะแค่ว่าเรารับพลังงานยังไงแค่นั้นแหละค่ะเนาะจบจะบอ เข้าเรื่องไป เข้าเรื่องต่อนะคะตอนนี้สับสนตัวเองมากค่ะว่าเป็น4ปีก5หรือ5ปีก4มันเบรนกันจนแยกไม่ออกโอ้4ปีก5กับ5ปีก4ต่างกันมากนะคะ4แก่นความอิจฉาแล้วเขาเป็นสนใจแล้วเป็นสนใจแพ้ภาพลักษณ์5แก่นความโลภมีความกลัวเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็เป็นศูนย์หัวเนาะใช้ความกลัวนะคะไม่ใช่ใช้ภาพลักษณ์นะคะ4ปีก5กับ5ปีก4โอ้ใช้อารมณ์กับใช้ความคิดนะคะคนละขั้วเลยแต่เป็นศูนย์ดิ่งเหมือนกันเนาะคนละขั้วเลยแล้วจุดใส่ใจความสนใจของลักษณ์4อ่ะฟิกเซชั่นของ4คือความโศกซึ้งเลยนะฟิกเซชั่นคือแบบความรันทดความแบบความรันทดความด้อยค่าความโศกซึ้งอย่างเงี้ย4เป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะคะไม่ได้เป็นช่วงๆคือถ้าคุณเป็นสี่อ่ะวันนี้คุณจะรู้ละถ้ามองย้อนไปดูว่าวันนี้อิจฉาทำงานยังไงถ้าคุณเป็นสองก็ได้วันนี้ลองไปดูเลยให้ท้าพนันเลยมีแน่นอนใครเป็นรักอะไรแก่นโชว์ทุกวันนะคะแค่เราต้องตามไม่ทันถ้ายังไม่เห็นแสดงว่ายังตามไม่ทันมันสังเกตลองสังเกตตนเองเยอะๆมีนะคะมีแน่นอน 100% นะคะ5เนาะวันนี้โลภยังไงคะวันนี้ไม่อยากไลฟ์เลยเนี่ยโลภละมันไม่อยากไลฟ์เครียดมากนะคะต้องมาเจอคอมเมนต์เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้อ่านเองมิ้นอ่านไม่ว่าจะเป็น4ปีก5หรือ5ปีก4เอาที่แก่นเนาะถ้าเราเป็น4เราคือ4ที่ใช้ปีก3ก็ได้นะคะ4นี่พิเศษมากเนาะบินไปบินมาปึ๊บๆๆแล้วแน่นอนว่าเป็น
ช่วงแบบภาวะผักผักดึงดึงเนาะเป็นช่วงภาวะผักผักดึงดึงนะคะห้าถ้ามีห้านี่ก็จะแบบอยากผักละมีสามก็คืออยากดึง อันนี้พูดแบบเล่นๆเนาะให้ฟังนะเปรียบเปรยนะคะซึ่งห้าอ่ะเบอร์ห้าเนี่ยเบอร์ห้าเขาจะไปแปดตอนภาวะมั่นคงแล้วก็จะไปเจ็ดในภาวะที่เครียดนะคะแต่ไม่ใช่ห้าจะระเบิดตู้มแบบแปดนะห้าปกติเขาโกรธก็แสดงออกมาปกตินะคะอันนั้นไม่ใช่การไปแปดนั่นคือห้าเป็นห้านะคะแต่การไปแปดของห้าห้าไม่ได้พลังน้อยเนาะห้าแค่รู้สึกว่าตัวเองต้องเก็บไว้เพราะมันน้อยแต่เขาไม่ได้น้อยเขาแค่รู้สึกเองเขาคิดไปเองว่าพลังฉันน้อยจังเลยฉันไม่อยากแบ่งฉันไม่อยากเอาออกใช่ไม่อยากแบ่งอะความรู้อะเนี่ยไปแปดอย่างอุ้งอิงทำคลิปเนี้ยอะเนี่ยได้แบ่งปันรอยยิ้มกล้าจะแบ่งปันกล้าที่จะออกมาเนี่ยคือการใช้ส่วนตัวของวิงแล้วเอาออกมาเป็นใช้ส่วนตัวนะเป็นการใช้ส่วนตัวไปพุ่งออกไปนะคะแบบนั้นนะคะการที่5ไป8เนาะครับผม5โกรธหรือรำคาญปล่อยออกมาทีจะทีละนิดแบบเน็บฟังวาจาเธอและจะซีดค่ะด่าแบบใช่ค่ะใช่ค่ะเจ็บค่ะเจ็บเอาไปแปลต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะด่าแบบเจ็บนะคะเป็นละค่าตอนเด็กไม่ชอบเลยที่ต้องแบ่งสมุดสติ๊กเกอร์ให้น้องแล้วไม่ชอบที่คุณครูใช้ให้ไปทำธุระต่างๆโรงเรียนให้ด้วยยังจำความรู้สึกอึดอัดได้จนวันนี้เลยโอ้เรื่องคนในบ้านเรียกไปกินข้าวด้วยเสียงอันดังนี่ทำเอาปั่นป่วนตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะโอ้ลักษณะจะเจอปัญหานี้กันทุกคนเนาะครูใช้ไปส่งกันบ้านเพื่อนตั้งให้เป็นหัวหน้าแม่เรียกเสียงดังลั่นบ้านอย่างเงี้ยแต่ห้าก็จะรู้แก่นมันจะทำงานแล้วค่ะแต่เด็กเลยเนาะเราไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้จัดการตัวเองให้มันทันท่วงทีก่อนแล้วอยู่มันเรียกกระทันหันนะแต่ถ้าบอกเขาล่วงหน้าเขาไปได้นะถ้าชวนราคาเที่ยวราคาก็ไปนะแต่ต้องบอกเขาหน่อยนะว่าเขาอยากถามเขาหน่อยเนาะเขาอยากไปไหมแล้วกลับกี่โมงกลับกี่โมงต้องบอกเท่านี้นะให้เขาชัดเจนหน่อยเกินเวลานี้ฉันกลับแล้วนะนะห้ามีโมเมนต์อยากติดหนึบกับเพื่อนหรือแฟนบ้างไหมคะมีค่ะอันนี้กับเพื่อนอะไม่ค่อยกับแฟนก็มีนะคะบ้างแต่ว่าแฟนห้าอย่าไปแกะเกาะแกะห้ามากนะคะแต่ว่าห้านี่โรแมนติกมากเนาะ hey. โรแมนติกมากนะคะ เขาเกาะเกี่ยวกับแฟนได้นะคะบีมาหัวเราะแล้วโอเคโลกส่วนตัวกับห้ากับสี่ต่างกันอย่างไร จริงๆทุกรักมีโลกส่วนตัวนะคะแต่ถ้าจะให้สูงปรี๊ดไม่ใช่ห้าและไม่ใช่สี่นะคะสูงปรี๊ดเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะว่าเขาเป็นใครรักห้าเนี่ยเขาจะอยู่กับความรู้ในสิ่งที่เขาอยากรู้รักสี่จริงๆเขาก็เป็นเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราตัดกันที่ตรงศูนย์นี่แหละรักสี่จะอยู่กับความรู้สึกซะส่วนใหญ่รักห้าจะอยู่กับเรื่องที่เขาอยากรู้อ่ะมันเป็นเรื่องของข้อมูลมากกว่าดำดิ่งในจุดความรู้กับดำดิ่งในจุดความรู้สึกห้ามันก็ไม่บางทีรักห้าอยู่กับความรู้สึกเขาก็จะพยายามเอาลอจิกเข้ามาใส่ว่าไอ้สิ่งที่ฉันเกิดมันเกิดขึ้นตอนนี้มันคืออะไรวะแล้วก็หาข้อมูลเลยว่าไอ้รู้สึกแบบนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ารักสี่เขาจะประมวลผลด้วยความรู้สึกเขาจะดื่มด่ำกับความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกที่เขาให้คุณค่ามากเป็นพิเศษใช่ค่ะราคาไม่ได้ให้คุณค่าความรู้สึกอะไรขนาดนั้นประมาณนี้นะคะ2-3 วันนี้คือเรียกว่าอยู่บ้านได้หรอคะยังไม่พักเลยพี่เปียกว่าอินโทรเวิร์ตเนาะโอเคเนี่ยที่ล็อกดาวน์นี่คืออินโทรเวิร์ตคือยิ้มก็ปกติยิ้มแป้นเลยชีวิตปกติฉันก็ล็อกดาวน์อยู่แล้วโอเคสงสัยเรื่อง i กับ e เหมือนกันค่ะคนที่บอกว่าเป็น i บางคนบอกว่าชอบอ่านหนังสือคาเฟ่คนเดียวแล้วก็เอ๊ะเราทำแบบนั้นไม่ได้นะไม่มีสมาธิเนาะไปอ่านหนังสือนอกบ้านนี่ต้องบังคับตัวเองเออใช่เราก็จะคิดว่าออกทำไมออกทำไมใช่อยู่ที่บ้านดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะ introvert ถ้า extrovert เขาก็อยากจะแม้แต่คนเดียวเนาะต้องการพลังงานข้างนอกแค่นั้นเองค่ะไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็น extrovert เขาจะแบบเจียวจาวเนาะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแค่เนี่ยคุณต้องการออกไปอ่านหนังสือที่คาเฟ่อะค่ะแล้วคาเฟ่มันก็แบบถึงจะเป็นคาเฟ่เลยก็ตามแต่คุณออกแล้วอ่ะหรืออีกกรณีหนึ่งที่พี่เทม example ให้ฟังนะ introvert ออกไปคาเฟ่เพราะว่ามันต้องทำแล้วต้องทำงานแล้วมันต้องหาตัวดีดอ่ะมันถึงต้องออกไปทำข้างนอกเลยเพราะว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ทำงานเป็นตัวพีด้วยเป็นสี่ที่ปิก5แรงมากค่ะห้าโรแมนติกยังไงหรอคะอุ้ย ถ้าไปดูเรื่อง subtype เนาะก็จะเป็นแบบ5sexual เรายังไม่พูดถึงดีกว่าเดี๋ยวมันจะลึกไปอ่ะไม่พูดก็นั่นแหละก็เขาถ้าทุกคนนะคะจะมีถ้ามีคนสำคัญจะมีคนสำคัญของเขาเนาะแล้วส่วนใหญ่จะเป็น1เนาะจริงๆ5บางคนอาจจะมีไม่ใช่เป็นรัก1นะหมายถึงเป็น1คนที่เขายอมจ้ะเป็น1คนที่เขายอมอ่ะลดกำแพงนั้นน่ะลดกำแพงนะหรือไม่มีกำแพงเลยซ้ำลดกำแพงออกมาให้คนได้เข้ามาใช่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะความโรแมนติกเยอะแยะเลยค่ะโอ้โหจะทำยังไงดีเล่ายังไงดีเขินจังไม่ส่วนตัวละโลกความรู้อ่ะพี่ตีสวัสดีค่ะครับโลกความรู้เจอแปะในเพจแอนิกามเฮฟสเตอร์หนังสือบารมีก็ไปสั่งซื้อไปละอ๋อขอดีค่ะเคยเจอทักเรื่อง NE ตัว4ก็ลงคอร์ส ISTJ ไปละ
แล้วก็ลงคอร์สเอนแกรมฮิปสเตอร์อ๋อขอบคุณค่ะ มีภาพหลุดอ๋อใช่ค่ะใช่มีภาพหลุดจะทำภาพหลุดไปหรือเปล่า จะมีคอร์สนะคะเร็วนี้ภาพใช่ภาพหลุดมีภาพหลุดถ่ายอินพี่ตีตาไวมาก ISCJ โอเค MBDI พวกเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะนะคะอันนี้เราพูดถึงพูดแต่เอ็นแกรมดีกว่าเนาะเราชำนาญมากกว่าเนาะ MBDI ก็เป็นของแถมน้ำจิ้มแถมนะคะเป็นน้ำจิ้มให้เนาะอ่ะเราไปที่6เบอร์6เลยเนาะโอเคข้อ6กันเลยเนาะnumber 6ถ้ามีใครถามก็ถามตามมาได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามเร่งๆอ่านคอมเมนต์มันขึ้นช้านิดนึงเนาะค่ะเบอร์6ศูนย์หัวเช่นกันโอ้อันนี้พิเศษค่ะเดี๋ยวเรามาพิเศษจนเรานึกไม่ถึงเลยมาตัดกันตรงที่1กับ6นะคะ6อ่ะแล้วเขาเป็นศูนย์หัวแน่นอนว่ากลัวความกลัวเนี่ยเป็นแก่นสากลทุกคนกลัวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9กลัวหมดเลยเรากลัวหมดและความกลัวยังเป็นแก่นของศูนย์ตัวด้วยนะศูนย์หัวศูนย์หัวเอ้ยศูนย์หัว sorry อ่ะ fear นี่ก็ fear อ่ะดังนั้นแล้ว5และ7 5และ7กลัวทั้งคู่กลัวดับเบิ้ลกลัวนะคะอ่ะ5ดับเออ5กับ7ดับเบิ้ลกลัวส่วน6กลัวเป็นแก่นเลยเป็นแก่นของเขาเลยนะดังนั้นแล้วคูณ3กลัวในกลัวในกลัวในกลัวคูณ3ไปเลยเขากลัวอะไรบ้างอ่ะหลายคนอยากจะว่าเฮ้ยกลัวตายเหรอกลัวอะไรอ่ะกลัวทุกอย่างเหรอ6ดูเป็นกระต่ายดูเป็นแบบผีบ้าแบบล็อกแรกๆไม่ใช่นะคะ6เขาแค่กลัวความไม่แน่นอนเท่านั้นสิ่งเดียวที่ลัก6กลัวคือความไม่แน่นอนนะคะชื่อว่านักปุจฉากลัวเนาะมันเลยต้องมีคำถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วต้องหาคำตอบใช่เขาเรียกว่าหาแผนซัพพอร์ตเขาเป็นศูนย์หัวเขาต้องหาลอจิกมารับอ่ะดังนั้นแล้วการที่ลัก6นะคะทำ worst case scenario ขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าเขาทำให้ภาพในหัวที่มันเลือนลางอ่ะเหตุการณ์ที่มันไม่ชัดอ่ะหกไม่ชอบอะไรเทาๆอ่ะเขาต้องวัดไปเลยว่าขาวหรือดำคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีไปเลยเออ projection ไปก่อนนะคะก็คือเหมือนหนึ่งเลยเห็นไหมชอบไม่ชอบขาวๆดำๆไม่ชอบเทาๆแต่หนึ่งเพราะมันต้องถูกต้องขาวมันไม่มีเทาหรอกเอ้ยมันต้องเป็นผู้หญิงมันต้องเป็นผู้ชายคุณต้องรักกันผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นเท่านั้นผู้หญิงผู้หญิงรักกันไม่ได้เออมันเป็นอย่างนี้แล้วก็คือ6เนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเนาะ6ก็คือแค่อยากให้มันแค่ภาพในหัวแล้วก็ลดความกลัวของฉันลงเออเขาแค่มันกลัวเนาะมันไม่อยากกลัวก็ต้องพยายามลดนะคะด้วยการสร้าง worst case และหลังจาก worst case ถ้าเป็น6แนวคิดแบบ6นะต้องมีแผนนะคะถ้าไม่มีแผนไม่ใช่6นะคะค่ะโควิดรอบแรกคือเตรียมตัวมาตั้งแต่รอบแรกแล้วไม่ได้กลัวโควิดเลยรอบนี้ไม่กลัวแล้วแหละเออ6ไม่ได้กลัวโควิดนะบางคน6บางคนเออ6เตรียมตัวมาก่อนคุณนะคะฉันเตรียมนําไปก่อนแล้วเตรียมตุนมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉันรู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยโอ้ยหรือว่าเตรียมแผนการเดินทางเนี่ยก็ต้องรอบคอบไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5ไปฉันต้องมีข้อมูลก่อนคาแรคเตอร์ของ6เนี่ยจริงๆเราโอ้หลากหลายมากใช่ค่ะเพราะเขาอยู่ในสามเหลี่ยมปรับตัวเหมือน9มา3ดูคุณบีนะคะที่โชว์สวยๆตรงนี้อันนี้เราอยู่หน้านี้ไม่ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นแอดมินเรานะคะนั่น6นะคะเออเบอร์6ค่ะนั่นคือคนเบอร์6เนาะเออคาแรคเตอร์เยอะนะคะค่ะเออแล้วก็คือเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นในหน้าที่เบอร์6เนี่ยใช่แต่เราจะเห็นคำว่า loyal list ด้วยเนาะ loyal list ของ6เนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะมีที่มาเนาะความพักดีนะคะมีให้แค่มิตรภาพระหว่างเพื่อนเท่านั้นหรือคนที่ไม่มี hierarchy ในความสัมพันธ์เพราะว่ามิตรภาพไม่มีการสูงต่ำไม่มีการเลิกกันอ่ะใช่เราเป็นเพื่อนแกเป็นเพื่อนเราเราเป็นเพื่อนกันจนตายใช่แล้วเวลาเรามีปัญหาเราก็ต้องช่วยกันแต่ไม่ใช่ให้มิตรภาพทุกคนนะคะเขาให้แค่คนที่เขาเลือกแล้วและคนที่เขาทดสอบมาแล้วทดสอบ6ชอบทดสอบเนาะแต่เขาไม่ตั้งใจเป็นธรรมชาติของเขาบางทีไม่รู้ตัวว่าทดสอบแต่ฉันดูอยู่แหละเก็บข้อมูลอยู่ว่าไว้ใจได้ไหมยังไงต้องหลักปีเลยนะนานเป็นปีๆนะถ้า6เนี่ยขาดมิตรภาพ6ก็เหมือนหมาสุนัขป่าที่ต้องอยู่เป็นฝูงแต่โดนทิ้งให้อยู่ตัวเดียวนะข้างหน่อยเลยมันไม่มีกลุ่มมีก้อนก็จะรู้สึกแปลกๆวิวไม่ได้หมายความว่า6อยู่คนเดียวไม่ได้นะใช่ไม่ได้จำเป็นต้องแบบอย่างนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าอยู่ถ้าทำงานกันเป็นกลุ่มแล้วกลุ่มที่ไว้ใจได้เงี้ยเป็นกลุ่มที่โอเคฉันจะไม่รู้สึกคงเคลงฉันก็ไปได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่รู้สึกคงเคลงฉันก็ไม่อยากอยู่ฉันก็ทำคนเดียวก็ได้ห้าสงสัยมากว่า5โรแมนติกยังไงเนาะทำไม5ที่บ้านแลดูเฉยๆมากเลยค่ะแล้วเพื่อนเราเป็น5อยู่เชียงใหม่แต่ทุกครั้งที่ว่างจะตีตั๋วไปกทมไปหาแฟนเสมอๆค่ะและเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเพื่อคนของตัวเองแค่เสมอแบบไม่ออกตัวนะแต่หันมาเธอจะเห็นฉันอยู่นะประมาณนี้ใช่ค่ะแบบนั้นเลยหันมาคือถ้าคุณเป็นคนของเขาที่เขารักคนเดียวคนนั้นนะคะก็จะทุ่มไปหันมาปุ๊บคุณอาจจะไม่เห็นนะว่าเขาโรแมนติกแบบโรแมนติกในความหมายของคนทั่วไปอาจจะเป็นมอบดอกไม้ดูแลเอาใจใส่อย่างนี้ไม่ใช่นะแค่คุณมีปัญหาคุณหันมาคุณเจอเขาอะคนแรก
ขาพร้อมอยู่ข้างคุณเพราะเขาเป็นผู้สังเกตการเขารู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอยู่ห่างๆแต่เขาก็ห่วงอยู่คุณอยู่ไกลๆใช่นะคะแล้วคุณเดินไปหาเขาเขาพร้อมจะกอดเลยนะคะพร้อมนะคะไม่เชื่อทำให้ไปหามห้าทุกคนเลยเออจะเขินๆหน่อยนะใช่คนขึ้นพาแนลห้าบอกว่าวิธีที่เขาสมมติมีคนมาแบบมีห้าตอบห้าขึ้นพาแนลห้าหกคนอะตอบแบบนี้เกือบทุกคนเลยอะว่าเขาจะกอดก็เขาไม่รู้ทำอะไรแล้วการสัมผัสตัวเพราะพูดก็พูดไม่ถูกแล้วก็แบบไม่กล้าแค่นั้นแต่ว่ากอดของห้ามันไม่ใช่กอดแบบสองอะมันจะเป็นกอดแบบเอออย่างนั้นอะแค่นั้นอะนี่นะคะเป็นความโรแมนติกของเขาเนาะกลับมาที่หกค่ะสำเนียงปรับตัวนะคะโอเคลักหกเนาะเบรนอินได้เหมือนต้องให้คนอื่นตบเข้าเรื่องเบรนอินได้เหมือนลักเก้าเลยนะคะคเขาอยู่กลุ่มไหนเขาก็จะไปเป็นแบบนั้นได้เนาะเออแต่ว่ายังเป็น6นะยังตั้งอยู่ในความกลัวนะเป็น6อยู่นะคะพูดถึง loyalist ย้อนไปก่อนเนาะถ้า6เห็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพแฟนก็คือมิตรภาพไมตรีแล้วเขาก็จะเล่าทุกอย่างให้แฟนฟังค่ะก็คือเขาให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์เขาอยากเป็นคนซื่อสัตย์และคนอื่นก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาด้วยสินะคะรู้สึกว่าอยู่ในสามเหลี่ยม369แต่ยังไม่แน่ใจว่าคือเบอร์ไหนทำไงถึงรู้ครับ ดูที่แก่นเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้จบเดี๋ยวเราอัพโหลดขึ้น YouTube เนาะดูในเพจก็ได้นะคะลองย้อนดูนะคะจะมีคำตอบไว้ให้หมดแล้วหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะแก่นเนาะแก่นต่างๆกิเลสเน้นย้ำนะเน้นย้ำมากๆอะไรที่เป็นประจำลักอะลองหาดูแรงขับเคลื่อนเนาะซึ่งเราคอสของเราก็จะเน้นแบบนี้แหละค่ะนะคะละ6นะคะมีปีก2ปีกเนาะ5และ7 5และ7นะคะเราไม่ได้มีบอกว่า5หรือ7นะบอกว่า5และ7นะคะ5และ7ก็คือต้องมีทั้ง2เนาะมันปีได้อะใช่เพราะว่าเราเป็นสี1สีที่เราโดนบลีดมาใส่ได้พี่เปี๊ยกบอกหออบอุ่นน่ารักมากค่ะรัก5เนาะละ6ก็นะคะมา3ได้นะคะเวลาเขาเครียดเนาะค่ะเวลาเครียดโหไม่สนใจความรู้สึกตัวเองไม่สนใจเขาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพแต่ว่าการวิ่งมา3มันทำเพราะหน้าที่ไงรักหกตั้งอยู่ในหน้าที่เป็นตัวดำเนินชีวิตเหมือนกันนะคะเขาสนใจในหน้าที่นะฝักใฝ่ในหน้าที่นะคะเลยทำให้ดูเหมือนหนึ่งได้บ้างค่ะเนาะนะคะแล้วก็พอมั่นคงเขาก็ไป9ค่ะ9เนี่ยก็สบายๆเนาะไม่ต้องซีเรียสมากบางที6คิดเยอะมากคิดไป100แผนไม่ได้ใช้สักแผนมันซีเรียสก็คิดน้อยลงด้วยกันเนี่ยไป9เรารู้ตัวเองอยู่ในบรรยากาศสบายๆผ่อนคลายสงบเงียบนะคะใช่นะคะนั่นก็คือการที่6ไป9ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับลัก6ใครมีคำถามก็ตามมาได้นะคะลัก6ต่อไปบ้างลัก7โอ้โหอันนี้คือโคตรพิเศษลัก7เนี่ยเป็นลักที่เราคิดไม่ถึงเลยนะว่ามันจะเป็นลูกผสมระหว่างความติดของ4ซึ่งเขาไม่เกี่ยวกับ4นะความ boundaries ของ5ความเป็นผู้นำของ8และความสงบแบบ9คือแบบแล้วก็ความ perfectionist แบบ1 7คือความอบอุ่นแบบ2โอ้โหคือ7เป็นอัจฉริยะนะแล้วก็ความทำงานเก่งแบบ3ใช่เขามีความสามารถหลายด้านแล้วเขาก็มีความสนใจหลายด้านใช่หรือบางทีอาจจะแตะแค่ผิวๆแต่ว่าเขารู้เมื่อกี้อุ่นก็บอกว่าอัจฉริยะเนาะเราเรียก7ว่าอัจฉริยะจริงๆนะพวกเราเนาะพวกเราถ้าสมมติว่ามี7หลงเข้ามานะคะเราก็จะบอกว่าเรามีอัจฉริยะหลงเข้ามาแล้วนะคะ7เป็นผู้รอบรู้นะคะด้วยความที่แก่นของเขาคือความตักละนั่นเองนะคะเราดูคนอยู่ที่แก่นนะคะอันนี้เป็นกิเลสก็คือเบอร์7ของก็คือความตักละความตักละทำให้7ต้องการทางเลือกมากมายนะคะต้องการกิจกรรมต้องการทางเลือกแต่การเป็นนักผจญภัยของ7เนี่ยในหัวเท่านั้นนะคะใช่ค่ะบางทีก็แบบว่าไม่ได้เอาออกมาเป็นรูปธรรมแค่คิดมันก็สนุกแล้วอ่ะใช่7ก็คือบางทีคนก็อาจจะว่าเฮ้ย7คือเอ็กซ์โทรเวิร์ตคนนึงแหละ7คือเอ็กซ์โทรเวิร์ตเฮ้ย7อินโทรเวิร์ตก็มีใช่7บางคนอินโทรเวิร์ตเหมือน5เลยเงียบนะคะแต่ว่าในหัวนี่คือรันละทำอะไรต่อไปทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรเอ้ยบางทีไม่ได้ทำอ่ะเพราะสนุกไปในหัวแล้วแล้วก็อ๋อสนุกแล้วไม่สนุกแล้วพอทำจริงไม่ทำละไปทำหายอื่นละเนี่ยคือการเป็นโลกส่วนตัวของ7คือเขาสามารถเพลิดเพลินได้กับความคิดเนาะเป็นแบบนั้นนี่คือลักเจ็ดนะซึ่งลักที่มีกำแพงและไม่มีประตูคือเบอร์เจ็ดนี่แหละค่ะกำแพงของเจ็ดเป็นกำแพงใสกิ๊กเลยนะคะเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะฉันมีกำแพงด้วยเหรอว่ามีเหรอฉันไม่มีนะฉันคนเฟรนลี่แต่ถามตัวเองนะคะว่าคุณให้ใครเข้ามาในห้องในใจของคุณได้บ้างอ๋อจริงจริงฉันก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาเพราะนี่เป็นพื้นที่ของฉันเราส่วนตัวสูงนะคะเธอมีดิสเพย์โชว์ให้คนดูเฉยๆเนาะเธอก็อยู่แค่ตรงห้องนั่งเล่นของฉันไปนะ
อย่ามาเข้าไปในพื้นที่ของฉันนะไม่มีประตูนะคะใครเดินเข้าไปหาเจ็ดก็นึกว่าเจ็ดเฟลลี่แล้วก็ไปชนกับกำแพงใสปั้งก็กระเด้งออกมาเธอก็ไปอยู่ในส่วนของเธอเซเข้าไม่ถึงโลกเขานะคะเราเข้าไม่ถึงเนาะดังนั้นแล้วนั่นคือธรรมชาติของเจ็ดเนาะเราก็ไม่ฝืนธรรมชาติ7แล้วก็ไม่ฝืนธรรมชาติ7ก็คือไม่ไปจำกัดอิสรภาพเขาเนาะค่ะแล้วที่เมื่อกี้บอกว่า7กับ4เนี่ยบางทีมันแตะกันเนาะแต่ว่าจุดตัดเลยก็คือว่า7ไม่สามารถอยู่ความเศร้าได้นานมากถ้าให้7พูดเรื่องเศร้า7ก็จะแบบเศร้าทำไมไม่ล่ะแล้วก็ไปเรื่องอื่นแล้วก็ไปเรื่องอื่นแล้วนะคะแต่ให้4เล่าเนี่ยโอ้โหเป็นวันเลยนะคะเล่าได้รัก7นะคะด้วยความตะกะของเขาก็อาจจะทำให้เขาเครียดบ้างเนาะเพราะว่าบางทีอยากทำหมดเลยอะอยากทำหมดเลยแต่มันทำไม่ได้อยากลองหมดเลยก็เลยแบบแม้แต่การนอนกลางวันก็เสียเวลาบางทีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะถ้าเจ็ดนอนกลางวันต้องจับเวลาแต่ต้องจับเวลาด้วยนะจะไม่เหมือนก้าวนอนแค่นี้พอเออใช่นะคะรักสงบนะคะไม่ค่อยที่จะไม่อยากมีปัญหากับใครคือเขามองโลกในแง่ดีแล้วก็ไม่ได้อยากแบบว่าเปลืองสิ้นเปลืองเวลากับการทะเลาะกันอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเจ็ดที่ไม่อยากมีปัญหากับใครอ่ะมันไม่ใช่เพราะเขาต้องการประสานไมตรีแบบก้าวอะค่ะ มันเป็นเพราะว่าไอ้ความขัดแย้งกันมันคือเรื่องไม่ดีเลยมันคือเรื่องลบๆอะมัน pessimistic เออเจ็ดมันแบบเป็นคน optimistic เออไม่ชอบแบบไม่ชอบเลยอ่ะนั่นแหละนะเขาก็อยากทำอะไรดีๆให้กับโลกนี้เนาะอยากให้โลกนี้มีแต่ความสุขสนุกสนานคนไม่ต้องเครียดกันหรอกเออเราไม่อยากทุกข์ใจมากมายเราก็ไปหาเรื่องสนุกทำดีกว่าในสิ่งที่เราอยากทำนี่แบบว่านี่คือรักเจ็ดส่วนใหญ่เนาะแล้วก็อยากทำทุกอย่างเลยใช่นะคะเจ็ดก็จะเวลาเขาปีก8และปีก6นะค่ะบางคนเนี่ยเหมือนลุกบุกเหมือนรักหกเลยอะแบบเคยเจอเจ็ดคนนึงอะแบบกังวลไม่ได้หรอมันต้องอย่างนี้ก่อนมันต้องเตรียมตัวไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ปีกเนาะแต่เขาไม่ได้ตั้งอยู่บนความกลัวเนาะก็ยังเป็นความตะกระตะกระนะคะอยู่เนาะแล้วก็เจ็ดที่ใช้ปีก8ก็จะเป็นผู้นำที่สนุกสนานใช่ก็จะมีพลังงานในการทำนู่นนี่นั่นเยอะมากนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งเจ็ดบางคนน่ะบุคลิกก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันเป็น3หรือเปล่านะแต่ก็ต้องดูเนาะว่า3เป็นสนใจนะคะเราต้องดูด้วยว่าเราแคร์ภาพลักษณ์ขนาดไหนเราเป็นลิงหรือเราเป็นเอ๊ะรักษาเขาแทนด้วยอะไรกิ้งก่าป่ะกิ้งหรือว่าเป็นเหยี่ยวเหยี่ยวมีเป้าหมายนะคะฉบเฉี่ยวได้ไวเนาะนั่นแหละนะคะเอาเวลา7เขาเครียดค่ะเขาก็ไป1ใช่กลายเป็น perfectionist นะคะพวก perfectionist เนี่ยเขาจะเรียกว่าสามเหลี่ยมอุดมคติเนาะซึ่งก็มี1 4 71 4 7นะคะ3 type นี้7ก็มีอุดมคติของเขานะคะแล้วเวลาที่เขามั่นคงเนี่ยปกติ7เนี่ยความคิดจะแบบแตกไปเรื่อยๆมันจะแบบสเปสปะบางทีใช่แต่พอการเป็นสเตจพัฒนามั่นคงเนี่ยก็คือการไป5โฟกัสเป็นอย่างๆบ้างจะได้ไม่เครียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ็ดจ้าอ๋อแท็กกันมาแล้วขอบคุณมากนะคะเจ็ดยังอยู่กันนะ60กว่าคนเจ็ดที่ไป5นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างแม่ตัวเองก็ได้เนาะแม่เรียนเอนนิกรัมแล้วนะคะเป็นเจ็ด 100% นะคะเจ็ดแม่เนี่ยตอนแรกมินคิดว่าแม่ตัวเองเป็น5เพราะว่าเขานิ่งอ่ะไม่ค่อยสูงสิงกับแม่บอกว่าเป็นเจ็ดอ่ะเขากิจกรรมเขาเยอะเขาเป็นเจ็ดอ่ะเขาพูดเองอ่ะด้วยหน้ายิ้มอ่ะแต่ว่าเขาคือเป็นแค่เป็น introvert อ่ะแบบเป็นเจ็ดที่มีการผจญภัยในหัวของตนเองและแล้วก็กิจกรรมในบ้านเขาเยอะมากไม่ว่างมากค่ะวาดรูป Photoshop ทำอะไรอ่ะออกกำลังกายโยคะสบู่เนี่ยทำสบู่เนี่ยแม่ทำนะคะเบอร์เจ็ดเป็นคนปรุงเองนะคะอย่างนั้นน่ะคือทำไปเรื่อยหาทำอะค่ะหาทำอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเขาจะไม่สูงสิงกับใครไม่พูดเยอะนะคะมีพื้นที่ส่วนตัวเยอะนะคะประมาณนี้เลยหลักเจ็ดเข้าไม่ถึงด้วยแต่งตัวฉูดฉาดนะคะเพราะว่าหลักเจ็ดขี้เบื่อนะคะสี่จะไม่ค่อยฉูดฉาดมากเนาะแต่แค่เขาจะมีคาแรคเตอร์เป็นคนพิเศษเนาะฉันจะต้องแต่งตัวแบบนี้แหละคนเห็นก็เนี่ยแหละฉันแต่สำหรับเจ็ดอะเบื่อเปลี่ยนสีผมละเปลี่ยนสีเล็บละนู่นนั่นนี่ละเนาะเปลี่ยนไปทำนู่นนี่นั่นดีกว่าอาจจะเป็นเรื่องกิจกรรมอาจจะเป็นเรื่องที่เขาสนใจเนาะแล้วแต่ใช่อ๋ออ่ะโอเคmove on ค่ะตอนนี้เกือบ4โมงแล้ว8นะคะNumber เราเริ่มเหนื่อยกันแล้วนะอ่ะโอเคเบอร์8อยู่0ตัวนี่มีอยู่0ตัวแล้วเบอร์8ค่ะ The Boss The Challenger ระวังไม้เราเรียกว่าผู้ปกป้องนะคะผู้ปกป้องเบอร์8เนาะดังนั้นแล้วเขาทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนของเขานะคะคนที่เขารักนะคะหรือว่าลูกน้องเขาก็ตามเนาะยกตัวอย่างพิมพ์ลิพายเนาะแต่บางเบอร์8บางคนก็เหมือน5เลยเนาะพี่นัทเนาะพี่เทมเนาะที่สัมภาษณ์ให้เรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมี8หลายๆแบบเนาะอาจจะไม่ใช่8ที่แบบ
กระโชกโคกหักเสมอไปแล้วแต่ถ้าถามแล้วมองย้อนกลับไปตอนเด็กๆก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละก็อาจจะมีเรื่องมีราวบ้างนะคะมีการออกการไฟได้แล้วเขาเป็นขาลุยแล้วเป็นศูนย์ตัวศูนย์กายที่เป็นศูนย์สัญชาตญาณที่ทำตามสัญชาตญาณศูนย์ตัวนี้จะมีปัญหากับความโกรธเนาะเพราะเขามี drive เป็นความโกรธนะคะแล้วก็ความไม่รู้ตัวด้วยนะคะ8ไม่รู้ตัวว่าใช้ความโกรธมากจนเกินไปค่ะ9ไม่รู้ตัวว่าโกรธน้อยจนเกินไปแต่โกรธนะรู้ตัวว่าโกรธนะและ1ไม่รู้ตัวว่าโกรธเลยเพราะฉันกดอยู่เพราะมันกดไปอยู่นะคะดังนั้นแล้วต่อ8แก่นของเขาก็คือความกำหนัดหรือว่าความสุดโต่งสุดโต่งในที่นี้คือได้ก็ได้ให้หมดถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเลย มันทำก็ต้องทำให้มันสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ในทุกๆเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่มันต้องได้มันต้องทำให้ได้มีเป้าหมายจนบางคนรักษาบางคนหรือว่ารักแปดบางคนก็สงสัยว่าฉันเป็นสามหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเรามาตัดกันตรงนี้แหละกับกิเลสประจำรักและศูนย์นะคะรักแปดเป็นศูนย์กายฐานศูนย์ตัวบอดี้เซ็นเตอร์นะคะรักแปดก็จะมีปีกเจ็ดและปีกเก้าใช่แต่สิ่งที่ทำให้แปดสงบนะคะแล้วก็อยากจะเป็นผู้ประสานไมตรีรักสงบเนาะก็ได้รับอิทธิพลจากปีกเก้านะคะหรือว่าแปดต้องการทำกิจกรรมเยอะๆนะคะก็ได้รับอิทธิพลจากอยากมีทางเลือกเหมือนเจ็ดเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ความตะกะเนาะเขาใช้ความกำหนัดนะคะอย่างเช่นเรียนเนี่ยก็เรียนเยอะๆเลยเอาให้สุดถ้าไม่เรียนก็ไม่เรียนเลยไม่เรียนแล้วออกแล้วทำงานดีกว่าฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมายุ่งดูแลตัวเองได้นั่นคือความแข็งแกร่งบางทีเหมือนสามนะพลังงานคือเป้าหมายนี่คือ drive นี่คือทำงานคู่กันสนุกเลยเพราะว่าพลังงานเขาใกล้กันมากนะคะแต่ว่าแต่8พักบางในบางทีใช่พอพักเขาพักสุดอะเขาเที่ยวแล้วแต่3พักเขายังเอาคอมไปทำงานอยู่เลยเพราะว่า3เพราะอะไรเพราะ3ให้คุณค่ากับผลงานผลงานคือภาพลักษณ์ของเขานะคะผลงานคือเขานะคะไม่รู้จะมีใครรักฉันไหมฉันทำผลงานคนจะได้รักฉันไม่รู้จะมีใครรักฉันที่ฉันเป็นไหมเพราะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเป็นใครนะคะแต่8รู้ตัวนะคะว่าฉันเป็นใครส่วนใหญ่รัก8เนี่ยจะถูกบูลลี่เยอะนะเพราะว่าบางทีเขาโดดเด่นอะเขาอยู่ในแสงไฟเก่งๆเขามีความสามารถแล้วก็คนมองเห็นเขาด้วยพลังอะไรบางอย่างแล้วเขาไม่ได้แบบมันไม่ได้มาแคร์สายตามากมายเขาไม่ได้แคร์ภาพลักษณ์อะค่ะดังนั้นแล้วก็จะถูกแบบอะไรแบบนี้เอฟเฟกต์จากสังคมในคนที่ไม่เข้าใจเขาในความที่เขาเนี่ยแรงใช่ตรงๆก็ช่วยเข้าใจรัก8ด้วยนะมันเป็นความสุนทรสัจจะยันตัวค่ะบางทีเขาอัตโนมัติอ่ะแล้ว8อ่ะคือหันมาอีกทีนึงเพื่อนตายเรียบแล้วอ่ะหมายถึงแบบป่าราบเพราะว่าเราดักราดไปแล้วมันเก็บไม่ทันนะคะต้องเขาแต่เขาเครียดนะทำเหมือนไม่เครียดแต่วันในใจมันช้ำนะมือสั่นแล้วมันแบบไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ก็คือมันทำไปแล้วไม่เป็นสัญชาตญาณแล้ว8ก็จะพูดว่าร้องไห้เหรอมันไม่ได้ช่วยอะไรนี่นะแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกเนาะก็ไม่เอาอ่อนแอเลยนะคะแต่จริงๆเขาก็มีความบอบบางข้างในมีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็มีความเป็นผู้ให้ด้วยนะคะใช่แล้วนะคะอย่างที่เห็นนี่พอเวลา8เครียดปุ๊บจากคนที่พลังงานเยอะๆมาที่เบอร์5กับกลายเป็นว่าฉันสงวนพลังงานสงวนพื้นที่พออยู่ในสถานในสเตทมั่นคงเนี่ยจะไป2ละนะคะเป็นผู้ให้ได้เช่นกันเขาเป็นคนผู้ให้เป็นให้เยอะด้วยนะใช่ให้แบบให้หมดใจอ่ะเอาไปเลยให้ทั้งตัวทั้งใจเลยอ่ะกำหนัดอยากได้อะไรเอาไปเลยนะคะให้รักใครลำบากก็ช่วยเขารักใช่ช่วยคนนะคะค่ะโอ้ยจะพูดอะไรถึงกับ8อีกเมื่อกี้ไอลืมเลยมีใครทักเบอร์8อะไรมาไหมยังคุณเมย์ค่ะเวลาใครบอกว่าเป็น7มักจะทักว่านิ่งมากเลยไม่เหมือน7จริงๆที่เล่าพฤติกรรมมานี่ถูกหมดเลยค่ะตั้งนาฬิกาเวลานอนกลางวันเปลี่ยนสีผมและทรงผมบ่อยกิจกรรมนั่นเอี้ยและอยากทำทุกสิ่งจริงๆเลือกไม่ได้เลยขอบคุณค่ะความตลกของเบอร์7คือเวลาที่เขาขึ้นพาแนลเนาะเขาก็จะแชร์ว่าเขาทำกิจกรรมเยอะมากเขาซื้อเปียโนมาเขาซื้อกีตาร์มาเขาซื้อซอมาแล้วเขาก็เล่นทุกอย่างนะแต่สุดท้ายก็ทิ้งหมดว่ามันเริ่มยากแล้วแล้วก็แบบไม่เอาละไม่เอาละมันไม่ใช่เนาะบางทีมันคิดว่าเล่นอะแล้วมันสนุกไปแล้วแต่ซื้อมาแล้วอะไม่เอาดีกว่าไปเล่นอย่างอื่นละแต่ถ้าเจอ7เจอสิ่งที่ใช่ก็คือแบบก็ยาวได้ยาวกว่ายาวได้อัจฉริยะค่ะแปดนี่ออนอนจริงๆค่ะใช่อย่างนั้นเลยค่ะเหมือนที่น้องคองพูดเลยค่ะค่ะไม่ได้หมดก็ไม่เอาไม่เอาหมดนะคะประมาณนั้นเนาะอะไรอีก8นะคะเหมือน4ด้วยแต่ไปเหมือน4ตรงที่ว่าอารมณ์ความเข้มข้นมันก็ไปสุดเนาะการที่ใช้ความกำหนัดเนี่ยค่ะเวลาเรารู้สึกเราจะรู้สึกเยอะมากจนเราคิดว่าเราเป็น4หรือเปล่านะคะแต่4การรู้สึกเยอะของ4มันไม่ใช่ความกำหนัดเนาะมันเป็นธรรมชาติมันความแก่นความมันอยู่มาตั้งนานแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในสภาวะใดสภาวะหนึ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะแต่สำหรับ8
ถ้าแปดต้องการทำเพื่อใครแล้วเขาทำมากๆอะค่ะเขาก็อ่อนไหวเขาอ่อนไหวแล้วพี่เทมอะเล่าว่าอันนี้ขออนุญาตใช้เรื่องพี่เทมนะคะเหมือนเราเป็นกระทิงแล้วเราเอาเขาพุ่งชนกำแพงพุ่งชนแล้วเขามันก็เลือดออกเราไม่ได้ดูตัวเองแล้วเราใช้เขามันก็สัญชาตญาณชน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 แล้วก็ชนอีกรู้นะเจ็บละแต่ก็ชนเพื่อที่จะทำให้กำแพงของเขาพังแล้วเราเข้าไปในใจเขาได้สุดท้ายก็มันทำไม่ได้ไม่ได้แล้วเขาก็หักก็ผิดหวังแล้วก็เจ็บมากนะคะเจ็บมากเนี่ยเศร้ามากเลยอะเล่าไปแล้วแบบสะเทือนใจแล้วก็แบบเนี่ยคือความกำหนัดความสุดโต่งของแปดที่อารมณ์เขาอะมันมากอะค่ะมันเยอะมากจนทำให้บางทีแปดนึกว่าเฮ้ยหรือฉันเป็นสี่วะฉันรู้สึกเยอะมากเลยอะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงมันเป็นช่วงนั้นนะคะ เป็นแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งเนาะในความรู้สึกของเรานะคะถ้ามันออกมาแบบว้าก็คือคุณใช้ตัวแล้วแต่ถ้าคุณโอ้คุณดำดิ่งลึกมากเลยรู้สึกถึงโอ้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูศูนย์ของตัวเองว่ามันมาดูภาพลักษณ์ตัวเองก็ได้ค่ะถ้านุ่มนิ่มหน่อยก็ไปสนใจนะโกรธแล้วนะโกรธแล้วโกรธแล้วโกรธคือแปดโกรธโกรธอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เนาะเราเล่นเราเล่นแซวๆแปดแซวนะคะแซวนะคะก็มันดูพลังงานมันคือถ้าดูไปนานๆเราจะรู้ว่ามันจะมีพลังงานบางอย่างที่ต่างกันใช่ระหว่างใจกับตัวเคยพิมพ์ไลน์ปรึกษาเรื่องสำคัญกับรุ่นพี่ค่ะแต่เขาตอบช้าพี่แปดที่อยู่ข้างๆมาใหม่ด้วยบ่นขึ้นมาอย่างเกี้ยวกาดว่าพิมพ์ไปมือถือไม่มีแป้นพิมพ์เหรอพี่โอ้โอเคเก็ตเลยชัดเจนนะคะเนาะบางทีพร่งบางทีแปดพร่งขึ้นมาก็เขาไม่ได้รู้ตัวบางทีนะบางทีไม่ได้คิดอะไรต่อแต่คนอื่นทำไมพูดแรงจังเลยก็ไปคิดคนอื่นก็ไปคิดเข้าใจว่าตัวเองเป็น7หรือ8แต่แฟนบอกว่าเราไม่2ก็8เข้าใจว่าตัวเองไม่4ก็7ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราแยกจุดตัดกันที่แก่นนะคะแตกต่างกันมากๆแล้วสิ่งที่เราเล่าไปวันนี้คือแก่นทุกคนใช้ไม่เหมือนกันนะคะแก่นกิเลสนะคะก็คืออารมณ์ความรู้สึกก็คือส่วนใจของแต่ละไทป์นั่นเองนะคะเราตัดกันตรงนี้นะคะเราไม่ดูที่พฤติกรรมเลยเนาะไม่ดูเลยนะลูกเทศแรงจูงใจกับแรงขับล้วนๆนะคะค่ะเพราะพฤติกรรมใครก็เป็นใครก็ทำได้ภายนอกเนาะแต่ข้างในคุณลองสังเกตดูว่ามันคืออะไรซึ่งเมื่อกี้เราเปรียบเทียบไปแล้วเนาะว่าอะไรแตกต่างกันยังไงเนาะค่ะแล้วสิ่งที่คุณให้คุณค่าแต่ละรักให้คุณค่าบางเรื่องในโลกเนี้ยไม่เท่ากันบางคนให้คุณค่ากับความสนุกมากๆบางคนก็ไม่ได้ต้องการความสนุกอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้อ่ะคร่าวๆไม่มีคำถาม8นะคะชัดเจนนะคะ8เขาชัดเจนต้องการความชัดเจนด้วยนะตรงๆนะคะตามนี้ Finale หลัก9ค่ะหลัก9นี่อยู่บนสุดของยอดเอนเนียแกรมนะคะมีความหมายว่าเขามองเห็นมองลงมาถึงทุกคนทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์นะคะและเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของทุกๆอย่างดังนั้นเรามีเพื่อน9เนี่ยหรือคนทำงานเป็นลูกน้องหรือเป็นเจ้านาย9เนี่ยให้เขาเลือกอะไรอะเขาเครียดมากนะคะเราก็จะคิดว่าเฮ้ยการเลือกอะไรอย่างนึงอ่ะมันเครียดขนาดนั้นเหรอแต่ก้าวเครียดจริงๆนะคะเขาเครียดจริงๆเพราะว่าการเลือกอ่ะมันคือการไปยืนข้างใดข้างหนึ่งซึ่งชื่อเขาคือผู้ประสานไมตรีอ่ะค่ะแล้วไปยืนข้างใดข้างหนึ่งคือมันคือการแสดงจุดยืนมันคือการเลือกข้างก็คือขัดแย้งเนี่ยก้าวไม่อยากทำนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่ของเขาดังนั้นเรื่องใหญ่ของเขากับเรามันไม่เท่ากันอ่ะเราก็ต้องเข้าใจก้าวนะคะแล้วแรงขับของเขามันน้อยมากเพราะว่าดำเนินชีวิตด้วยสล็อตนะคะค่ะสล็อตก็คือตัวสล็อตอ่ะความเฉื่อยชาความไม่รู้ตัวพออยู่ศูนย์กายบางทีก็ไม่ค่อยรู้ตัวศูนย์กายก็จะเป็นสล็อต3คนนะคะ1 9 8เป็นสล็อตสบายบ้างแต่9นี่จะเป็นดับเบิลสล็อตนะคะเพราะกลไกเขาก็นั่นแหละมันก็เป็นความไม่รู้ตัวความสล็อตมันเกิดยังไงบ้างคะบางทีนะ9บางคนเนี่ยแต่จริงๆหลายๆคนเลยแหละเพราะว่ากิเลสมันคือความมันคือสล็อตอ่ะไม่สามารถเลือกหรือว่าตัดสินใจได้ว่าเราควรจะทำสิ่งไหนก่อนเป็นอันดับแรกค่ะหรือว่าอันไหนสำคัญที่สุดเราควรจะต้องทำอันนี้แล้วแต่ปรากฏว่ามันถูกดิสแทรกง่ายไปทำอย่างอื่นก่อนหรือการถูกดิสแทรกง่ายเนี่ยหมายความว่าเฮ้ยเราทำหนึ่งกิจกรรมอยู่หนึ่งงานกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่เป็นงานศิลปะนะเป็นไอเดียเป็นอะไรถ้ามีใครมาเบนไอเดียเราไปละแต่คนนี้มาเบนเราไปอีกไปเรื่อยก็คือเราหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้จริงๆอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่รู้อ่ะเออแต่ว่าก็คือหาไม่เจอไปหมดเลยดังนั้นแล้วมันจะทำจุดเนี้ยค่ะได้ยากมากสำหรับก้าวต้องมีคนช่วยเขานะคะผลักดันเพราะว่าก้าวเหมือนลูกบอลเขาไม่สามารถดันตัวเองเข้าไปได้อ่ะนะคะเพราะว่า
ต้องการแรงเตะนะคะไม่งั้นจริงๆเก้าก็มีพลังแหละแต่ว่าเป็นศูนย์กายเนี่ยแต่ว่ามันออกไม่ได้อะแต่ถ้าแก่นตรงนี้ทำงานมันจะไม่ไปแก่นมันทำงานนะคะแก่นมันทำงานดังนั้นแล้วเข้าใจลักเก้านะคะเขาน่ารักมากนะคะลักเก้าเนี่ยดูเหมือนลักสองเนาะเพราะว่าเขาดูอยากช่วยเหลือทุกคนเลยอะแต่ความอยากช่วยเหลือคนนี่คือขี้สงสารเนาะลักเก้าเซนซิทีฟมากนะคะเซนซิทีฟกว่าศูนย์ใจเซนซิทีฟที่สุดในเอ็นเนียแกรมนี้นะคะไอที่ดูหนังร้องไห้เนี่ยนักก้าวทั้งนั้นนะคะเอออย่างนั้นเขาอินง่ายนะคะเอออินง่ายแล้วพอบอกแล้วว่าถูกดิสแทรกง่ายเนาะเออแล้วก็ช่วยเห็นใจเพื่อนเบอร์9ด้วยนะคะเออที่เขาช้าบางทีเขาไม่ได้อยากช้ามันรีบแล้วแล้วมันเครียดแล้วมันอ้าวสรุปไม่ไปไหนเลยใช่เราก็มีเพื่อนรัก9เนาะเราก็เตะนะคะถึงการเตะอาจจะรุนแรงนิดนึงแต่ต้องเตะนะคะไม่งั้นเขาจะนอนนะคะเขาจะนอนเครียดนอนค่ะเครียดแล้วนอนเก้าก็จะมีปีก8นะคะแล้วก็มีปีก1ด้วยซึ่งแน่นอนพอคุณบลีดง่ายแล้วละเก้าเราสามารถรับเอาอิทธิพลของปีก1มาได้ทำให้เราสามารถมีลิสต์เช็คลิสต์วันนี้เราต้องทำนี้เป็นระเบียบมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็น8มีความเป็นผู้นำมากขึ้นมีการกล้าตัดสินใจมากขึ้นมีการแสดงจุดยืนมากขึ้นแต่ในเวของเก้านะนะซึ่งจะอยู่ในสามเหลี่ยมปรับตัวเนาะก็คือมีลูกศรไปที่3และ6นะคะซึ่ง9ก็อยากจะเฉิดฉายมีเป้าหมายได้เหมือนกัน9เก่งๆก็มีเนาะไปดูสัมภาษณ์น้องบีมอ่ะเก่งมากเลยนะคะพ่อปุ้นก็เองก็ตามเนาะก็เป็นคนเก่งคนนึงเนาะใครว่า9จะไม่ทำอะไรไม่สำเร็จทำได้นะทำได้แต่เพียงแค่ว่าข้างในมันรู้สึกมันช้าต้องมีแรงต้องมีแรงขับหน่อยมันต้องมีคนดันเขาหน่อยเนาะคนซัพพอร์ตเขาหน่อยหรืออยู่ในบรรยากาศที่มีคนแบบว่าโอ้โหตั้งใจทำงานกระตือล้นเนี่ยเขาก็จะเป็นอินนะคะแบบนั้นหรือ9ถ้ามา6ก็คือกลัวนะคะคิดเยอะใช่คิดเยอะ worst case กังวลอย่างเงี้ยก็มีได้มีได้นะคะก็เป็นภาวะหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่าลืมทุกอย่างทุกลักเราตัดกันที่แก่นใช่แล้วการที่9ช่วยเหลือนะคะด้วยความเป็นส่วนตัวเขาไม่รู้หรอกถ้า2อ่ะเขาจะรู้ว่าใครต้องการอ่ะแต่9อ่ะจะไม่รู้ดูไม่ออกเกณฑ์เป็นส่วนตัวน้องไม่ใช่สนใจดังนั้นแล้ว9ที่ดูเหมือนมู้ให้เพราะเขาอ่ะปฏิเสธไม่ได้แล้วดูหน้าตาแบบติ่มๆเนาะอยากดูหน้าเข้าหาดูหน้าเข้าหาแบบยิ้มแบบ introvert หรือ extrovert ก็ไม่รู้อ่ะ9ก็ยังดูเหมือน introvert ทั้งหมดอ่ะเออแยกไม่ออกยิ้มๆมาเฮ้ยแกยืมเงินหน่อยดิอ่ะติ๊งอ้าวตายห่าไม่มีเงินใช้เองในเลขในบัญชีก็มีอยู่แค่500แต่ให้ไปหมดแล้วต้องรู้ตัวเนาะใช่แต่ก้าวจริงอะมีพลังเยอะเขาเป็นช้างนะแทนเป็นช้างช้างก็ตกมันได้เนาะแต่เวลาก้าวตกมันเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่เห็นความไม่ฮาร์โมนีไม่ประสานไมตรีอะซึ่งในตัวเองนี่แหละบางทีเนาะเกิดขัดแย้งกับข้างในอะมันก็เลยแบบเรื่องเล็กๆทำให้ก้าวแบบทุ่มโตได้แต่นานมากซึ่งสิ่งเนี้ยคนภายนอกไม่รู้เลยเราก็จะมองภาพสตอรี่โอไทป์รักก้าวว่าแบบโอ๊ยเขาก็ต้องยอมเขาก็ต้องเบลนด์อินเซแต่ข้างในมันเกิดการแตกแยกกันขึ้นมาดื้อสุดแล้วนะบอกเลยดื้อเงียบนะดื้อเงียบนะคะดื้อไม่พูดด้วยยิ้มยิ้มพยักหน้าแต่ก็ยิ้มพยักหน้าแต่ไม่ทำพาสซีฟอะเกรสซีฟนะคะละก้าวนะคะมาประมาณนี้เนาะละก้าวอย่าโกรธกันนะหยอก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 นะมีคอมเมนต์นะคะฟังแล้วตัวเองหรือตัวเองเป็นเจ็ดโอ้ยสับสนโอ้ยขอโทษค่ะทำให้สับสนหรือเปล่าเราดูดันที่อะไรนะคะเราดูที่แก่นนะเป็นรักก้าวที่พยายามจับอารมณ์โกรธให้ได้ก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองไม่โกรธแต่อยู่ก็ระเบิดความโกรธออกมารู้สึกผิดมากค่ะเข้าใจนะคะโฟกัสที่แก่นนะคะทุกท่านซึ่งแก่นก็มีเยอะแยะมากมายซึ่งเข้าใจตอนที่พวกพี่บอกว่าก้าวเขาจะมึนตอบคำถามก็ตอนอยู่กับน้องก้าวค่ะเพราะเขาต้องตอบคำถามอาจารย์จะขึ้นต้นด้วยแบบตอนก่อนชายหรือไม่ก็ถามว่าอะไรนะคะ ประมาณนี้อย่างนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องดูแลนะคะดูแลกิเลสในใจเราที่เราสร้างมันขึ้นมานะคะหมดแล้วแจกของไหมแจกของเลยละกันเพื่อให้มีการเสียเวลาเราวันนี้คุณณัฐมนนะคะสามรางวัลไปแล้วสามรางวัลนะคะขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนาะประชาสัมพันธ์แล้วนะคะตอนนี้สี่โมงนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามีคลาสทุกเดือนนะคะแกะรักเดือนนี้เต็มแล้วเดือนหน้าใกล้เต็มแล้วนะคะเดือนหน้ารับได้อีกนิดๆหน่อยๆทักมาได้1ถึง2ท่าน1ถึง2ท่านสามารถทักมาได้นะคะมีคุณบีรอตอบอยู่นะคะครับ
ใน LINE แอดก็ได้นะคะจะได้รับรู้ข่าวสารกันเนาะเออแล้วก็จะมีคลาสเดือนมีนานะคะปลายกุมภาต้นมีนานะคะยังไม่โปรโมทเนาะยังไม่โปรโมทเป็นคลาสเอนเนียแกรมเป็นสปิริชัวเนาะเป็นนพรักขั้นสูงนะคะคือ Enneagram. ทุกคนอาจจะต้องรู้ลักที่ชัดเจนไม่กำกวงเนาะเอาแบบปัดชัดๆเลยว่าฉันคือลักนี้แล้วเข้าใจการทำงานนะคะเพราะเราต้องขึ้นพาแนลเนาะเข้าใจการทำงานของมันนะคะแล้วทุกคนบอกอยากได้อยากให้ทุกคนเลยค่ะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดขอโทษทุกคนด้วยนะคะให้เอาขึ้นไหมหรือว่าเอาขึ้นเลยก็ได้โอเคโอเคใครที่เคยลง Enneagram Express แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์หัวศูนย์ตัวศูนย์ใจเนาะสามารถลงทะเบียนคลาสนี้ได้ในราคา 50% 50% นะคะไม่ต้องเสียเต็มราคาเนาะแล้วก็มาเช็คตัวเองเนาะว่าภายในของเราเนี่ยบารมีของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะชื่อคอร์สว่า Enneagram Equilibrium Equilibrium นะคะ Equilibriumก็มันก็คือการสมดุลทั้งกายและใจกายและใจนะคะสมดุลทั้งกายและใจนะคะสมดุลจนไม่มีอะไรหลุดเกินออกไปแล้วเนาะใช่นะคะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเนาะเรามาดูกันเราก็จะได้อะไรบ้างคะเราก็จะได้รู้เพื่อนๆเราจะแบ่งเป็นศูนย์สัญชาติศูนย์หัวศูนย์ใจศูนย์กายครั้งเดียวเนี่ยอาจจะไม่หมดเนาะก็เลยต้องแบ่งนะคะเป็น2 3 4 5 6 7 8 9 1เนาะก็จะมีวันที่ตามนี้เลยค่ะมาดูกันว่า emotional pattern กับ thinking pattern ของผู้คุณเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างใช่นะคะแต่ละลักษณ์นะคะเหมือนย้อนกลับไปมองตัวเองนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจแก่นของตัวเองมาอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเคยอบรมนพลักษณ์เบื้องต้นจะดีมากะนะคะจะได้ชัดเจนเนาะจะได้ไม่ถ้าเราคุยกันภาษาเดียวกันแล้วเพราะถ้าหลงรักอะค่ะมันจะเส้นมันจะผิดเนาะเส้นพัฒนาของเรามันจะผิดแล้วเราจะอึดอัดนะคะเวลาเรียนเนาะเราจะรู้สึกงงๆว่าเอ๊ะมันเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นจะตอบอะไรเลยกับตัวเรานะก็จะลึกซึ้งถึงแก่นนะคะแล้วก็ความคิดยึดติดนะคะส่วนใครที่อย่างที่บอกย้ำอีกทีนึงเรื่องของ Enneagram Express ของปีที่แล้วนะคะลงได้ในราคา 50% นะคะจากราคาปกตินะคะก็สนใจก็สามารถทักคุณบีไปได้เลยค่ะใน LINE @Enneagram Hipster นะคะครับใครจากโรงแกะหลักก็เดินหน้าอีก2คนนะคะโอเคตามนั้นตามนี้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนไม่น่ามีคำถามแล้วเนาะอขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังเรา2คนแล้วก็ตั้ง2ชั่วโมงยังอยู่กับเราในการฮิปสเตอร์นะคะแล้วก็จะทำมีมต่อไป คือสาระเนี่ยมันมีอยู่ในช่อง YouTube แล้วเนาะ เราก็ไม่อยากให้ทุกคนมาแบบไฟความรู้ใส่การไฟกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เวของการศึกษาด้านจิตวิญญาณนะคะเราก็มาสนุกกันดีกว่าเออมาแฮปปี้มาอยู่ในสังคมดีๆนะคะเรียนรู้กันในรูปแบบของการเล่นนะนะคะขอบคุณคุณมินยกตัวอย่างเก่งมากโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะถ้าวันนี้พูดอะไรที่แบบไปสะเทือนใจใครหรือว่าไปแบบทำให้ใครรู้สึกไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะคะเราจะพยายามเนาะอันนี้มันเป็นสดเราก็แบบอาจจะตัดไม่ได้เหมือนในคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับมีมนะคะค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ย้อนหลังนะคะสวัสดีวันครูค่ะสวัสดีวันครูค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะ